สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับวันนี้พบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานแล้วก็ครูศิลาอาสาวดีรถนะครับครับส่วนหลวงพ่อนะฮะท่านพ่อนะฮะที่อยู่ตรงกลางคือท่านพ่อโสดท่านพ่อโสดสิริธรรมโมครับจากเขาหินโค้งจากวัดเขาหินโค้งเลยนะครับวัดชำตาเลืองอำเภอเขาชิกูจังหวัดจันทบุรีครับหลวงพ่อมาโดยตรงเลยใช่ไหมครับครับหลวงพ่อมาหลวงพ่อไม่เลยครับครับหลวงพ่อมาโดยตรงเลยนะฮะเพื่อที่จะมาโปรดญาติโยมนะฮะก่อนที่เราจะคุยกันอะไรกันเยอะๆนะอยากให้ท่านพ่อเนี่ยอวยพรให้กับญาติโยมทางบ้านผมเชื่อว่าตอนนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของท่านพ่อก็ดีหรือเหล่าบรรดาแฟนคลับผมเรียกแฟนคลับนะของศรัทธาคมกำลังรอรับพรจากท่านพ่ออยู่ครับขอให้ญาติโยมทุกคนจงโชคดีมีสุขและรวยรวยทุกคนสาธุครับผมต้องรีบสาธุไว้ก่อนนะครับไอ้โชคดีกับมีสุขนี่รวมแล้วนะครับดีครับเพราะจริงๆคำว่าโชคดีเนี่ยท่านพ่อมันรวมหมดแล้วถูกไหมครับโชคดีเนี่ยไม่ว่าคุณจะไม่สบงไม่สบายก็โชคดีก็หายหมดถูกไหมฮะแล้วสำคัญคือรวยรวยจะได้มีเงินใช้นะครับท่านพ่อครับของท่านพ่อเนี่ยวัดเขาหินโค้งนะครับอยู่จันทบุรีนี่นะฮะปกติแล้วนี่นะฮะญาติโยมไปเยอะไหมครับที่วัดอ๋อวันร่วมกับร้อยอ่ะวันร่วมเป็นร้อยเลยครับก็เยอะนะนะครับผมแล้วอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ภูเขาเลยหรือเปล่าครับเขาหินโค้งเขาหินโค้งเลยนะครับมีเขาหินโค้งเป็นเขตติดต่อเรียกว่าอำเภอคิชกูดกับแก่งนางแมวอ๋อมีถ้ำไหมฮะจะได้ระวังเรื่องการเข้าถ้ำไม่มีถ้ำท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะวัดหลวงพ่อไม่มีถ้ำไม่เป็นไรครับเป็นยอดเขาที่เรียกว่าตกสำรวจจากอุทยานแห่งชาติตกสำรวจถ้าอยู่ในสำรวจก็วัดไม่ได้อยู่สิไม่ได้เป็นวัดครับเรียกว่าตกสำรวจครับแล้วที่วัดเขาหินโค้งเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทด้วยไหมครับมีครับจำลองมีจำลองมาใช่ไหมครับจำลองก็มีคล้ายๆเสมือนจริงเสมือนจริงเลยก็คือเหมือนกับโบราณเลยนะครับผมแล้วตัวตอนนี้เนี่ยฮะทางวัดเขาหินโค้งนะครับกำลังสร้างศาสนาอะไรบ้างนะครับจะสร้างโบสถ์วันที่25สิงหาวางเวลาเลิกครับ25สิงหา25สิงหาเลยครับวันเสาร์25ครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมนะฮะช่วงในรายการนี้เดี๋ยวต้องคุยให้ฟังอีกทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือท่านพ่อเนี่ยมาโปรดพวกเราแล้วถึงที่เราก็เลยเขาเรียกว่าอยากให้ท่านพ่อเนี่ยได้โปรดญาติโยมที่บอกก็คือว่าให้ศีลให้พรแล้วก็ในจุดหนึ่งก็คือท่านพ่อจะมาบอกบุญในจุดนึงแหละว่าท่านผู้ชมเนี่ยใครที่พร้อมจะไป25สิงหาถูกไหมครับจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะว่าการไปในงานวางศิลาฤกษ์เนี่ยนะเหมือนกับการได้วางฤกษ์วางชัยวางหลักวางฐานกับชีวิตเราด้วยหลายๆคนนะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าในชีวิตยังไม่มีหลักฐานอาทิเช่นคําว่าหลักฐานไม่ใช่ไปแบบหลักฐานตํารวจพวกนั้นนะหลักฐานคือยังไม่มีทรัพย์สินยังไม่มีบ้านถูกมั้ยฮะคงในชีวิตถูกต้องครับท่านผู้ชมครับผมแนะนํานะฮะไปร่วมงานกับที่วัดเขาหินโค้งนะฮะอย่างน้อยสัก1ครั้งเพื่อที่จะไปอยู่ในพิธีแล้วในพิธีกรรมที่ทางวัดเขาหินโค้งนะครับในเรื่องของการวางศิลาฤกษ์ถูกไหมครับมีการสวดมีการอะไรเยอะแยะไหมครับมีการสวดมีการเชิญพ่อประชามาวางศิลาก็มีประธานคือท่านพนงครับท่านพนงครับผมแล้ววัดเนี่ยจุคนได้เป็นแสนไหมฮะผมเชื่อว่าดูรายการแล้วไปเป็นแสนแทนพ่อขับได้มีหลายพันคนอยู่แล้วนะเวลาวัดมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเวลาท่านผู้ชมเนี่ยไปในงานอย่างนี้ถือว่าเป็นพิธีมงคลนอกจากการวางหลักฐานแล้วถูกไหมฮะการที่พระก็ดีนะฮะมีการสวดเขาเรียกสวดมงคลคาถาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนั้นน่ะผมบอกว่าเรากำลังในเรื่องของการปลุกเสกตัวเราเองถูกไหมฮะจริงๆหลายคนบอกอุ้ยต้องไปปลุกเสกพระบอกจริงๆท่านพ่อว่าไหมปลุกเสกคนดีกว่าไหมฮะนะฮะปลุกเสกให้คนมีเขาเรียกว่ามีสติและสัมปชัญญะใช่ครับผมครับผมเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะท่านพ่อนะครับเดี๋ยวผมคงไม่รบกวนท่านพ่อนานนะฮะแต่เดี๋ยวจะให้ท่านพ่อไปพักแต่วันนี้ท่านผู้ชมครับเราไม่ได้มากัน2คนกับ1องค์แน่นอนวันนี้เรามีมากกว่านั้นผู้ชมนะครับวันนี้นอกจากวัดเขาหินโค้งนะครับเรายังมีครูรุอีก2ท่านนะครับครูรุสายชนแล้วก็อีกท่านนึงคือครูรุชื่ออะไรนะครับเม่งนะฮะท่านครูรุเม่งนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ความรู้ในรายการเราแบบเต็มที่เลยนะฮะประเดี๋ยวผมจะไปนั่งคุยกับครูรุอีก2ท่านนะฮะแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเรากราบลาพระพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุครับผมครับครับแล้วอยากจะให้ครูรุสายชนแล้วก็ครูรุเม่งนะฮะแนะนำตัวเองสักนิดนึงเดี๋ยวผมไปนั่งคุยกับทั้ง2ท่านนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอเชิญครูรุสายชนเลยครับสวัสดีครับผมสายชนจันทะครับผมอะไรเชิญเลยแนะนำตัวเลยครับเป็นยังครับครูสายชนครับครับมาจากสวัสดีครับผมสายชนจันทะครับผมค
ครับผมมาจากวัดเขาหินข้องเลยจันทบุรีครับจันทบุรีแล้วคุณเม่งนะครับแก่งหางแมวครับสวัสดีครับนายเม่งเอาหงครับครับมาจากวัดเขาอินโค้งครับมาจากวัดเลยอยู่วัดครับเอาอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมอยู่ก็ทันพ่อมาลูกศิษย์เป็นอุปถัมภ์ด้วยตั้งพ.ศ.ทางทันพ่อแกเข้ามาพ.ศ.36 2536ครับผมครับแล้วผมก็มา37อ๋อมาหลังท่านพ่อปีนึงนะฮะอ๋อก็ดีฮะก็คือมาเป็นอุปถัมภ์อยู่ในวัดเลยครับก็ไม่ก็ไปๆมาๆครับคือจริงๆผมก็อยู่ห่างประมาณ3กิโลก็ไม่ไกลครับแต่ทีเนี้ยมันด้วยความศรัทธาครับนะครับด้วยความศรัทธาท่านพ่อแล้วก็คือท่านเป็นคนที่ว่าช่วยเหลือคนใช่ครับนะครับทางด้านอะไรอ่ะทางไสยศาสตร์ทางยาทางอะไรหมดเนี่ยครับทุกอย่างคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าในเรื่องของในชนบทหรือในเรื่องของเขาเรียกน้องๆแล้วกันนะฮะในจุดหนึ่งก็คือว่าการรักษาบางทีพี่ศิลารู้สึกไหมวันยามันเข้ายากนะแล้วเสร็จแล้วบางอย่างบางโรคเนี่ยผมบอกได้เลยครับง่ายๆเลยเริ่มอย่างเงี้ยนะฮะจำเป็นไม่ต้องไปหาหมอแผนปัจจุบันใช่ครับถูกไหมเราใช้พวกอะไรว่านยาธรรมดาก็ได้นะครับหรืออย่างกรณีอย่างเป็นอภัทรเล่าพี่จำได้ไหมสมัยก่อนที่เราเป็นคังทูมกันอ่ะใช่ใช่ถูกไหมครับคังทูมเนี่ยแค่เขียนเสือเขียนเสือแล้วนั่นแหละฮะไม่ยากตรงนี้บางทีใช่ไปรูครับใช่ครับไปศูนย์เนี่ยไปศูนย์หายครับหายหมดถูกต้องท่านผู้ชมจริงๆมันไม่ยากอ่ะนะครับแล้วตัวกุลุสายชนแล้วครับรู้จักท่านพ่อได้ไงครับก็มาฝากเป็นสิบก็เกือบ10ปีแล้วครับ10ปีแล้วเหมือนกันโอ้โหเยอะเหมือนกันนะก็คนในพื้นที่แก่งหางแมวนะครับใช่มั้ยก็อยากจะกันครับผมบ้านเกิดผมอยู่จังหวัดลพบุรีลพบุรีครับตำบลชัยบาดาลแต่มาทำมาหากินในพื้นที่แก่งหางแมวครับก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพ่อวิถีเปลี่ยนไปทุกวันนี้ก็เพราะท่านพ่อนะครับครับด้วยองค์บารมีของท่านพ่อเมตตาครับเมตตานี่คือว่าให้เงี้ยคิดเพราะท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยพูดมากนะครับใช่เมื่อกี้ตอนต้นรายการเธอแกพูดน้อยแกพูดน้อยนี่ก็แรงเมตตาหรือครับก็เหมือนอย่างที่นเมงบอกด้านยาสมุนไพรหรือครับทั้งหลายหลายด้านครับที่ใครเดือดร้อนมาอะไรมาก็เป็นเที่ยวยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราด้วยครับพอได้ประกาศท่านพ่อมาหาท่านพ่อปุ๊บมันเหมือนมีความสุขใจครับคือตรงจุดนี้นะฮะผู้รู้สายชนพูดเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อแต่เมื่อต้นรายการเห็นหน้าท่านพ่อไหมนะฮะใจดีถูกไหมมีเมตตาแล้วก็สำคัญคือเรามองเราเห็นเรารู้สึกว่าเหมือนเราสามารถมีความหวังอะรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือจริงแต่ผมสัมภาษณ์ท่านพ่อที่ผมก็เพิ่งเจอครั้งแรกท่านผู้ชมแต่ท่านพ่อบอกเจอผมหลายครั้งแล้วท่านพ่อคุณผมแต่ผมไม่คุ้นท่านพ่อนะจริงๆท่านพ่อบอกว่าคือเราเห็นพอเริ่มเห็นหน้าท่านพ่อเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าพระองค์นี้เนี่ยมีเมตตาถูกไหมฮะพระองค์นี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าในเรื่องของคือทำให้เรารู้สึกว่าเราพอจะมีความหวังคือจริงๆบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าคนไหนที่สิ้นหวังหรือคนไหนที่รู้สึกว่าโอ๊ยชีวิตผู้ชายมันไงไปกราบท่านพ่อสักครั้งสิครับท่านผู้ชมใช่มั้ยฮะเหมือนอย่างกูรู้สายชนเนี่ยพอไปกราบแล้วรู้สึกใช่มั้ยฮะเหมือนเรามีความหวังอะไรสักอย่างขึ้นมาถูกมั้ยฮะแล้วโอ้โหก็เป็นลูกศิษย์มาเป็น10ปีแล้วนะบางสิ่งบางอย่างเรามีทางด้านภายในครอบครัวหรือบางครั้งครับเครียดทางด้านจิตใจได้ไปกราบหลวงพ่อได้ไปคุยกับท่านพ่อแล้วก็มันเหมือนเราได้เหมือนท่านที่แสงสว่างให้ครับให้กำลังใจแล้วค่อยสู้อดทนครับครับแล้วอย่างหนึ่งท่านผู้ชมบางทีเนี่ยผู้ใหญ่ทักผู้ใหญ่เตือนเราก็เชื่อนะถูกไหมฮะอย่างครูเม้งเนี่ยฮะเม้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถูกไหมฮะครูเม้งเนี่ยนะเวลาท่านพ่อเตือนเนี่ยมีดื้อบ้างไหมก็บางครั้งเคยๆนะครับดื้อใช่ไหมครับสมมตินิดนึงครับก่อนเราเข้าเรื่องเยอะแยะนะฮะเราอยากให้คุยนิดนึงว่าตอนนั้นท่านพ่อเตือนเรื่องอะไรบ้างครับก็ท่านพ่อบอกผมก็เป็นนิสัยเรื่องเห็นผู้หญิงไม่ได้เจ้าชู้นั่นนะฮะเรื่องตาตีแม่บ้านดูอยู่หรือเปล่าก็คงไม่แน่ใจครับคือจะบอกว่าถ้าดูผมจะส่งบล็อกสัญญาณแม่บ้านแป๊บนึงเพราะว่าแกบอกพอแล้วนะอยากมีกินอยากร่ำรวยอะไรเงี้ยนะท่านพ่อบอกว่าให้กลับตัวใหม่ครับตั้งเงินใหม่ตั้งสติใหม่นับหนึ่งใหม่ครับครับแล้วชีวิตผมก็เปลี่ยนทุกวันที่ผมเปลี่ยนครับเพราะว่าจากเราเคยตกยากมาครับเราก็มีที่มีทางครับให้ลูกให้เต้านะครับแล้วก็แต่ต้องเลิกนะครับครับเพราะสัญญากับท่านพ่อแล้วเลิกก็ต้องเลิกครับนะฮะเพราะว่าสัจจะต้องมีเนาะใช่ครับใช่ครับครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ศรัทธาและที่คนที่เข้ามากันมากมายนะที่เขารู้จักเนี่ยแม้ทางอีสานครับนะครับอีสานก็มาครับมาด้วยความศรัทธาที่ว่าท่านพ่อเนี่ย
แกมีคิดที่มุ่งมั่นจะทำอะไรแล้วทำสร้างอะไรสร้างเลยใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคนมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาบางครั้งมีทุกข์ใช่ไหมมาหาท่านนะครับบางทีท่านพ่อขอน้ำมนต์ไปกินหน่อยอะไรประเภทนี้ใช่ไหมเนี่ยแต่อันนี้ผมเชื่อในทางนี้นะครับเพราะว่าคือเราคนบ้านนอกเนาะไม่รู้จะเอาอะไรแล้วบางครั้งเราไปหาหมอไม่ทันถูกท่านครับใช่ไหมฮะเราขอน้ำมนต์หน่อยครับท่านพ่ออ่ะเอาให้พระในวัดไปตักมาให้แล้วก็ไม่ใช่ดื่มครับนะครับแล้วก็หายครับหายจริงๆหายครับนี่คือความเชื่อคือในหนึ่งก็คือว่าตัวกรุ๊ปเม้งเนี่ยหนึ่งมีความเชื่อท่านผู้ชมพอเชื่อเสร็จปุ๊บเวลาเราเหมือนกับเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวถูกไหมฮะพอนิดหนึ่งปุ๊บบางทีจิตมันอยู่ที่จิตใจนะใช่ครับนะฮะพอเราใจเราแข็งแรงเนี่ยมันก็สามารถผลักโรคออกไปได้ใช่ครับกำลังภายในใช่ครับผมกำลังภายในที่มาขับดันหรืออย่างที่ตอนแรกที่ท่านพ่อเคยบอกว่าให้หยุดเรื่องเจ้าชู้ถูกไหมครับไปทำแล้วก็จะรวยขึ้นมันก็จริงสิเอาเวลาพูดง่ายๆเวลากรุ๊ปเม้งเวลาเจ้าชู้ท่านผู้ชมนะฮะเวลาไปเจอสาวเนี่ยอย่างน้อยเลี้ยงข้าวเนี่ยคืนนึงก็50บาทร้อยนึงอ่ะเราพูดง่ายๆเจอสาวทุกวันนะฮะสมมติท่านผู้ชมเดือนนึงประหยัดไป 3,000 แล้วจริงไหมฮะมันคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับกุศโลบายอย่างนึงด้วยนะสมัยผมเป็นอบต.ใช่ไหมครับเราทำงานตรงนี้ด้วยใช่ใช่ไหมฮะตรงโอกาสหาเสียงทุกวันโอกาสมีเยอะโอกาสมีเยอะคือแม่บ้านไม่รู้หรอกว่าอันนี้คืองานต้องหาเสียงใช่ครับผมก็ช่วยไปนะฮะอย่าลืมทิ้งของให้ผมบ้างจริงๆแล้วนี่คุณผมเคยเป็นมา4 ปีแล้วก็ที่เนี่ยก็บอกพอบอกเลิกแล้วพอแล้วหันมาสร้างชีวิตตัวเองดีกว่าดีกว่าท่านพ่อบอกว่าถ้าอยากนั่นนะเราไม่ต้องไปนั่นมาทำมาหากินและคำเนี่ยครับที่เรามายึดเหนี่ยวบอกว่าที่เราจะต้องกลับมาพอเรากลับมาปุ๊บเราเห็นจริงๆเราเป็นจริงครับ ครับเพราะทุกวันเนี่ยลูกเราก็สบายไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเราไปเป็นอะไรอ่ะไปเป็นลูกจ้างคนอื่นเขาต้องมีนายใช่ไหมครับตอนนี้เราใหม่ๆแล้วครับไม่มีใครจ้างหรือว่าเราไม่เป็นไม่เราเป็นนายเราเป็นนายตัวเองผมก็พูดเล่นกับเพื่อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอเริ่มเข้ามาหาท่านพ่อนะคือหนึ่งจากเราไม่มีเรามีครับเรามีเหตุไม่รู้เรารู้ครับใช่ไหมครับได้พบปะมากมายและได้การทำได้ทำบุญจะมีความสุขนะความสุขครับถึงแม้เล็กน้อยแต่เราก็มีความสุขเวลาเข้าวัดเข้าวาเนาะเราได้ทำบุญทำนู่นนี่นั่นน่ะมันเหมือนกับมันได้แรงอะไรสักอย่างในชีวิตขึ้นมาแล้วเวลาวันพระเราได้มีโอกาสนำผู้คนที่มาทำบุญเนี่ยได้เรียกอะไรถวายสังฆทานบางอะไรบางทุเรียนเป็นคนแบบเป็นสะพานบุญน่ะครับนะฮะสาธุขึ้นเขาทำบุญที่นี่ขึ้นเขาทำบุญจุดนึงจะบอกท่านชาวบางทีเนี่ยในจุดตรงนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ทำไม่รู้หรอกใช่ฮะถูกนะแล้วอย่างที่ท่านพ่อให้สินให้พรตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยผมถึงให้ท่านพ่อเนี่ยให้พรแต่ต้นเลยเพราะอะไรไหมฮะหนึ่งที่ท่านพ่อบอกว่าให้ทุกคนโชคดีถูกไหมฮะอันที่สองบอกให้ทุกคนเนี่ยรวยถูกฮะหนึ่งพอคุณโชคดีแล้วคุณมีความสุขคุณรวยแล้วเนี่ยคุณทำอะไรก็สบายถูกไหมฮะสองคำเนี่ยผมชื่นใจมากเลยครับครับที่ผมต้องการแล้วทุกวันเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นสาธุดังๆกับผมเลยผมมาสาธุดังลั่นเลยอ่ะผมว่าสาธุในใจครับก็ไม่มาทางนี้นะผมก็เลยว่าสิ่งที่ดีๆวันนี้ผมได้มีโอกาสที่มาออกรายการช่อง8ครับนะคือจะบอกครูว่าจะบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งหนึ่งที่อย่างน้อยสุดเนี่ยที่ลูกศิษย์ผู้หานะฮะที่แสดงความกตัญญูหรือแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณหรือหลวงพ่อที่เรารับถือเนี่ยฮะหนึ่งคือการบอกเล่าเรื่องคุณงามความดีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นงานเผยแพร่กิตติคุณใช่ครับผมแต่อย่างอื่นนะผมต้องถามนิดนึงว่าแล้วที่ตั้งของวัดเขาหินโค้งล่ะครับใครจะพอแนะนำได้ไหมฮะเอาแบบไม่หลงแบบเมื่อกี้นะ ผมแซวท่านผู้ชมก่อนมาเนี่ยเขาหลงกันท่านผู้ชมเอาแบบไม่หลงแบบเมื่อกี้นะฮะเอาให้คุณรู้สายชนเล่าได้ไหมฮะบอกพอจะบอกทางเอาแบบใกล้ๆตรงนั้นไม่ต้องตั้งต้นจากกรุงเทพจากไหนดีฮะจากในอาร์มเลยเนาะจากในอาร์มจริงจริงจริงคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเราวิ่งเส้นสายสุขุมวิทนะฮะจากสามแยกแกงถูกไหมครับเส้นสุขุมวิทเราตรงมาเลยครับวังจันทร์วังจันทร์จะไปถึงสามย่านเลยครับใช่ใช่แล้วเราถึงสามย่านเราก็เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงเส้นนายาครับครับนายาครับถึงตลาดนายาปึ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายถึงแยกแดงก็ตรงไปอย่างเดียวเลยครับคือตรงนี้ต้องบอกก่อนปุ๊บสี่แยกแรกมันจะเป็นสี่แยกเขาเรียกสี่แยกกองดินเขาสี่แยกวังดินกองดินกองดินสี่แยกกองดินคือขวามือเนี่ยจะมีวัดกองดินใช่ไหมแต่ซ้ายมือเนี่ยจะเข้าอำเภอแก่งเดินทางแก่งเขาเรียกอะไรนะวัดกองดินก็เข้าได้นะอะไรนะตรงสี่แยกกองดินก็เข้าได้ตรงกองดินครับเขาได้ฝั่งเพ่นเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเอาทางพิศิลาดีกว่าตอนนี้นะฮะถ้าทางคืนนี้พี่สายชนเพราะว่าถ้าเราถึงสี่แยกกองดินเนี่ยคือกองดินที่เรียกว่ากองดินก็คือสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรไหมพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินที่ตั้งตรงวัดกองดินเนี่ยคือตรงที่วัดวัดกองดินปืนดินประสิวที่เอาไว้สำหรับรบตีเมืองจันทร์คือณจุดเนี้ยมันก็จะมีประวัติศาสตร์เขาจะมีกำแพงสวยๆวัดเนี้ยใช่ผมไปถ่ายรูปกับคือตรงซ้ายมือเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปเนี่ยมันจะผ่านหนองคุยใช่ไหมฮะใช่ครับไปหนองกวางใช่ไหมครับเส้นตรงเนี้ยไปเขาวงกตท่านพ่ออ่องถ้าบอกท่านพ่ออ่องถาวโรนะครับว่าท่านเขาวงกตตรงเนี้ยเราผ่านเส้นตรงเนี้ยไปแยกตรงหนองกวางก็ได้นะครับหรือไม่เพราะว่าถนนไม่ค่อยดีเส้นนี้จะไม่ค่อยดีเราเลยไปตรงสี่แยกนายาอามเลี้ยวซ้ายดีกว่าเราก็วิ่งตรงมาตรงที่ถนนจะดีครับแต่จะไกลกว่า1กิโลก็แค่ไกลกว่า1กิโลนี่ผมบอกตรงก็คือไปตรงสี่แยกนายายามท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆก่อนถูกไหมครับแล้วตรงไปแล้วจะเจอวัดเลยไหมฮะไม่เจอครับใช้มือเป็นวัดเขาวงกตครับนะฮะผ่านตรงเขาวงกตมันจะถึงเขาเรียกแยกหนองกวางมีป้อมตำรวจมีป้อมตำรวจเลี้ยวขวาป้อมห้ามย้ายนะฮะต้องอยู่ที่เดี๋ยวตรงนี้เขาเรียกว่าหนองกวางอ๋อตรงสี่แยกหนองกวางเอาง่ายๆสามแยกเป็นสามแยกหนองกวางแล้วเลี้ยวขวาเพราะว่าถ้าตรงไปเนี่ยปุ๊บมันจะไปอกเขาชะเมาได้ใช่อ๋อถนนไม่ดีครับเผลอๆไปเจอช้างอีกครับไม่ครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงได้เลยครับไม่เป็นไรครับปิดเสียงพี่จะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าการไปก็ไม่ยากหรอกครับไม่ยากก็อย่างที่บอกเพราะจากหนองกวางเนี่ยวิ่งไปประมาณสัก20โลได้ไหมครับประมาณนี้สี่แยกพอปุ๊บจะไปถึงสี่แยกแล้วถ้าเราเซิร์ช Google ได้ใช่ไหมฮะได้มีแล้วใช่ไหมฮะเราปักหมุดรอไว้ได้ยังครับจากสี่แยกไอ้เขาวงไปนะครับเลี้ยวขวาไปจะเจอตรงไปจะถึงสี่แยกไฟแดงแข่งสี่แยกไฟแดงแรกเลยปุ๊บสี่แยกไฟแดงแรกเนี่ยขวามือจะเป็นอะไรนายนาอมอมอเตอร์ไซค์ใช่ครับถูกไหมแล้วเราก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงอย่างเดียวประมาณอีก14ถึงประมาณ10โลไหมประมาณ10โลครับประมาณ10ถึง12โลก็จะเจอวัดซ้ายอยู่ขวาซ้ายครับผมอยู่ซ้ายมีป้ายวัดเขาหินโค้งมีป้ายเขาโค้งครับแล้วก็มีซุ้มประตูขึ้นเขาไปหน่อยจดง่ายๆว่าเขาหินโค้งครับผมสายเอขอไข่สระอาขอหีบสะอินอนหนูสระโอขอควายไม่เอกงงตรงนั้นตรงนั้นผมบอกจุดให้ตรงนั้นจะผ่านป่งงัวใช่ไหมครับผมป่งงัวป่งยางครับปู่ทวนใช่เดี๋ยวเราค่อยผ่านที่อยู่ใกล้ๆกันหมดท่านผู้ชมตรงนั้นใกล้ๆกันตรงนั้นเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยจะไปกราบเกจิเนี่ยนะฮะของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยท่านผู้ชมไปแถบนั้นเถอะมีหลายองค์เลยนะฮะแต่ต้องทำเวลานิดนึงนะเพราะหลายองค์เลยแล้วก็อย่างนึงคือบางองค์ก็อายุมากช่วงบ่ายช่วงไหนก็อาจจะมีการจะมาพักผ่อนบ้างนะฮะก็นี่ไงพอถึงตรงนี้ก็ถึงบ้านชำตะเลืองแล้วใช่ไหมใช่พอถึงชำตะเลืองจะมีป้ายปุ๊บซ้ายมือก็จะเห็นเสาเห็นซุ้มเสาซุ้มประตูตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปช่วงสักปีนึงเนี่ยนะก็ประมาณปีได้ข่าวว่าตอนนี้ทางขึ้นเขานี่ทำเรียบร้อยแล้วครับลาดสะดวกใช่ครับลาดปูนไปเลยนะพี่ครับสบายแล้วไม่ต้องห่วงครับผมไปสะดวกสบายครับอากาศลมเย็นดีครับบนเขาว่าท่านพ่อจะอยู่บนเขาหน่อยๆอันนี้แต่ไม่ต้องกลัวท่านผู้ชมไม่มีถ้ำไม่มีถ้ำเมื่อกี้ถามแล้วไม่มีถ้ำเดี๋ยวไปหลงถ้ำกันไม่ได้นะฮะคืออย่างนี้แล้วประวัติของวัดเขาหินโค้งนี่นะฮะเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้มันเป็นวัดเก่าแก่ไหมหรือเป็นวัดสร้างใหม่หรือมาจากสำนักสงฆ์หรืออะไรนะฮะลูกเม้งพอจะบอกได้ไหมครับข้างแหลกๆก็เป็นสำนักสงฆ์ครับครับคือมาจากสำนักสงฆ์ก่อนครับครับแต่ไม่ใช่วัดที่มีประวัติโบราณโบราณเป็นร้อยเป็นพันปีคือจริงๆมีตำนานอยู่นะเดี๋ยวผมลัดคิวเลยเพราะตอนนี้จริงๆเดิมมีตำนานอยู่ของเขาหินโค้งเนี่ยมันคล้ายๆเป็นอย่างที่บอกนะว่ามีถ้ำไหมแต่ก็ตะกอนว่ามีแต่มันปิดคล้ายๆถ้ำปิดมีและปิดเอาปิดไปแล้วปิดเองเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือตรงเนี้ยมันอนาบริเวณเดิมทีเนี่ยมันน่าจะเป็นชุมชนโบราณเก่าแล้วเขาว่าวันดีคืนดีก็ได้ยินเสียงปีพาดหมอปีพาดอะไรเนี้ยจะมีพาดแล้วมีแสงมีสว่างมีอะไรเงี้ยเหมือนมีเขาเรียกว่ามีรอแล้วศพมีพูดมีพบอยู่เลยอยู่แล้วก็ซ้อนกันอยู่สถานที่นี้เขาว่าเป็นที่เก็บภาชนะถ้วยโถโอชามสมัยก่อนคือผู้คนมายืมไปยืมไปยืมไปแล้วไม่ส่งคืนเพราะไม่ส่งคืนมากๆเขาถ้ำก็เลยปิดอ๋อเขาว่าประมาณนั้นคือแต่ก่อนนะพี่ว่าจะมีเป็นถ้ำแล้วในถ้ำนี้มีถ้วยโถชามอยู่ภาชนะแล้วชาวบ้านก็เหมือนก็หยิบยืมนะฮะแล้วยิบไม่ได้คืนไม่ได้คืนเขาก็เลยปิดปิดซะปิดถ้ำก็ประมาณนี้ที่มีตำนานตำนานตรงนี้อยู่แต่ตรงนี้เราเริ่มจากการเป็นสำนักสงฆ์ใช่ไหมครับเป็นสำนักสงฆ์เขาหินโค้งก่อนนะครับแล้วเป็นไงต่อฮะตอนนั้นตอนเป็นสำนักสงฆ์มีอะไรบ้างไหมฮะก็มีคนที่เข้าทางให้คนศรัทธาครับครับในสายบุญน่ะนะครับเขาก็ไปทำบุญกันครับแล้วก่อนมาแรกๆเลยเนี่ยครับไปท่านดูดวงมาท่านพ่อ
พ่อตาท่านพ่อสนทุดงมาก่อนครับแล้วมันเจอตรงสำนักสงฆ์หรือยังไม่เป็นสำนักสงฆ์เป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าอย่างที่ผมบอกคือภูเขาตกสำรวจจากของวรรณอุทยานร่อนไปตรงนี้ตกสำรวจจริงครับเพราะว่ามันสูงไม่เกิน30เมตรหรืออะไรประมาณนั้นนะคือพอมันสูงไม่เกินมันไม่เข้าเกรดมันไม่เข้าเกรดก็เลยคล้ายเป็นร่อนไปมันจะเป็นเนินนะครับเป็นแค่เนินนะครับเป็นเนินครับแล้วก็ตอนนี้พอท่านพ่อก็เขาเรียกว่าทุดงมาถูกไหมแล้วก็มาปักกรดตรงบริเวณตรงนั้นเรื่องไงต่อท่านพ่อเจออะไรไหมครับตรงนั้นตรงนั้นก็เขาก็ผ่านผอไปนอกแก่ก่อนนี่ไม่ว่าตรงเนี้ยเคยมีบุญบารมีมาก่อนเขาแค่ก็เลยเป็นสำนักของตะกอนพระพุทธยังไม่มีเลยพระบูชาไม่มีตรงไปเอาถักถึงใบไม้นะมาแกะเป็นลูกถ่ายนู่นเลยนะครับแกะมาแกะมาแล้วก็มาบูชาครับนะครับแล้วก่อนที่นี่ผมก็เป็นคนที่อะไรชอบพระผมก็แต่ไปก็ไปเจอท่านพ่อครับแล้วก่อนที่นี่แม่ผมไม่ชอบทำบุญครับนะครับบอกแม่ผมไม่เจอพระทุดงอยู่องค์นึงนะครับผมแม่ผมเขาไม่มีพระแม่สั่งพระพุทธรูปสักองค์ขนาดนี้ได้ไหมไปถวายท่านพ่อนะครับตอนนั้นก็มุงยาคานะครับมุงยาคาอยู่มุงแปลกนะครับผมครับมุงด้วยยาคาก็เหมือนทำเพลิงให้ก่อนนะครับจริงตรงนี้คือท่านทุดงมาอ้าวคือท่านบวชตอนปี36บวชกับโครงการในหลวงหรือโครงการอะไรเนี่ยกับท่านพ่อนงใช่ไหมวัดที่ที่วัดทุ่งตะอินซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เปิดป่าปิดป่าเขาชิชกูฏแทนท่านพ่อเขียววัดกระทิงถูกไหมพอท่านทุดงมาปุ๊บน่าจะบวชอยู่ได้ไม่กี่วันท่านร้อนแต่เดิมทีท่านเคยบวชก่อนหน้านั้นมาแล้วเป็นลูกศิษย์บวชแล้วก็สึกออกมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคงตอนนั้นหลวงพ่อคงวัดบางสับปะรดสับปะรดคงสุวรรณโนนี่แหละครับนี่คือประวัติท่านคือก่อนเลยจริงๆนะฮะท่านบอกท่านผู้ชมแบบสรุปให้ฟังง่ายๆนะว่าเคยบวชมาก่อนแล้วกับท่านหลวงพ่อคงนะวัดอะไรสับปะรดนะฮะวัดบางสับปะรดบางสับปะรดวัดบางสับปะรดเลยตำบลบ่ออำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีเสร็จแล้วพอมาสิ้นแล้วก็สึกออกมาแล้วก็ไปบวชใหม่ปี2500ไปเป็นทหารแล้วก็มีครอบครัวมีก็คือใช้วิชิตพอหลังจากปลดทหารมาก็ใช้ชีวิตแบบพวกเราเนี่ยคารวะธรรมดาก่อนนะฮะตอนเป็นทหารพันศึกไปนะครับอ๋อเป็นทหารพันศึกก่อนแล้วพอปี36ก็บวชใหม่ถูกไหมฮะตอนนี้บวชกับท่านพ่อนงท่านพ่อนงซึ่งเป็นพระที่เขาเรียกว่าอุปัชฌาย์เป็นอุปัชฌาย์เป็นกิจคณาจารย์ครับองค์นี้ก็เป็นกิจคณาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของเขาคิชกูฏเขาคิชกูฏการที่ทำพิธีเปิดปิดภูเขาครับแทนพ่อเขียวครับแทนท่านหลวงพ่อเขียวท่านเขียนท่านเขียนนะครับวัดกระทิงใช่ครับเสร็จแล้วพอตอนนี้เนี่ยเอาอย่างที่คุณลูกเม้งบอกเมื่อกี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยพอหลวงพ่อมาปักกรดใช่ไหมฮะทางชาวบ้านก็สร้างเพลิงให้นั่นศรัทธาครับศรัทธาที่สร้างเพลิงแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธรูปไม่มีเลยไม่มีเลยก็เลยต้องใช้ไม้มาแกะถูกไหมฮะเสร็จแล้วตัวคุณลุงเม้งก็ไปปรึกษาคุณแม่นะฮะบอกก็ศรัทธาเพราะตรงนี้เหลือเกินนะฮะไม่เห็นมีอะไรกันนะไม่เห็นแบบไม่มีผ้านะฮะเราจะหาพระเนี่ยไปถวายหลวงพ่อดีไหมถูกไหมฮะแล้วตอนนั้นคุณแม่ว่าไงฮะแม่ก็บอกอยู่ที่ไหนก็ถามผมบอกนู่นอยู่วัดอยู่เขาตรงนี้พัดลงมาว่าผมว่าเนี่ยแล้วแม่ก็บอกคุณแม่ก็ไปตลาดไปซื้อพระองค์พ่อขาวมาใช่ไหมครับพระพูดนะก็มาถวายท่านพ่อนะครับมาถวายแล้วก็ที่เนี้ยก็บอกที่นี่เดี๋ยวจะมาบ่อยๆก็ไม่คนไม่เคยรู้จักใช่ไหมท่านเดินลงมาใช่ไหมครับท่านตัดใบตองนอนเลยเนาะตอนแรกใช่ตัดนอนใบตองจนแห้งเลยตัดใบตองปูนอนปูบังท่านเล่าบังแดดบังแดดลำบากบังฝนบังแดดบังฝนเลยล่ะครับญาติโยมสงสารกันเลยทีตัวเองว่าไปทำหลังคาใช่ไปทำหลังคาก็หลังก็ค่อยนอนนอนจนใบตองแห้งนอนจนใบตองไปยกแค่ทำหลังคาให้ท่านอยู่ชั่วคราวอยู่บนเขานะใช่ครับอยู่บนเขาอยู่บนยอดเขาน้ำท่าก็ขึ้นไปลำบากครับแล้วยังไงต่อและสมัยนั้นนะคนเขาไม่เคยรู้จักใช่ไหมครับครับก็เลยว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีท่านพ่อผมมีไม้ทำไม้ไหมทำหลังคาไม้ทำอีกแล้วกันอันข้างบนเคยเห็นขึ้นเพิ่มขึ้นไปใช่ใช่ครับทำเป็นแบบนั่นแหละเราไปขอบริจาคไม้เข้ามาแล้วก็แบกกันมาตอนนั้นมีใครรู้จักป่าไม้คนไม่รู้จักต้องแบกหนีมาทำเป็นเพิงทำเป็นเพิงให้ท่านอยู่ก่อนทำเพิงครับทำเพิงกันอยู่ยกแค่พอทำเพิงเสร็จตรงประมาณปี37ใช่ไหมฮะครับไอ้37 38นี่นะครับ37 38โอ้คิดดูนะท่านพ่ออยู่อย่างที่เป็นแบบใบตองเนี่ยอยู่นานอีกครับกว่าจะมาเจอคุณลุงเม้งอ่ะถูกไหมเพราะท่านพ่อมาบวชปี36แล้วก็ทุดงมาตรงนี้ถูกไหมครับเพราะว่าบวชไม่นานเนี่ยเขาบวชตรงกับไม่นานปุ๊บก็ทุดงเลยคือตอนท่านบวชใหม่ๆเนี่ยสักเดือนหรือแต่มันสักเดือนนึงท่านอยู่ไม่ได้ไงคล้ายๆร้อนอะไรลุ่มอะไรเงี้ยท่านก็เลยออกทุดงหาความสงบสุขครับก็เลยมาเจอตรงนี้ก็เลยมาได้ตรงนี้
แล้วตอนนี้พอเริ่มเป็นเพลิงแล้วเป็นไงต่อครับก็พอที่นี่ก็เริ่มมีพระอย่าเริ่มมีเพื่อนและก็มีพระคนข้างๆน่ะมาบวชเป็นพระเป็นเพื่อนก็คือชาวบ้านแถวนั้นครับก็มาบวชนะฮะก็ศรัทธาในธรรมกรทองโพครับก็มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วเป็นพระคือก็ถือตะพุ่งนะครับก็มาบวชแล้วก็จนก็มาสร้างกุฏิครับในแบบมงคลแขกไม่ไผ่นะได้อยู่เป็นเพื่อนกันพอนะครับก็อยู่มาหลายปีกันท่านตะพงท่านเสียครับครับเสียก็ท่านพ่อก็ดูแลอย่างนี้แล้วมาฝากจะเราจะมาบำรุงกันมีทุกวันที่เห็นมีกระไดขึ้นนะครับกระไดขึ้นมันมีกระไดขึ้นแต่ก่อนเราเดินไม่มีกระไดนะครับก่อนลำบากขึ้นเขาจริงๆขึ้นเขาเดินร้อยกว่าขั้นร้อยกว่าขั้นครับประมาณร้อยยี่สิบสามประมาณนี้ครับมันเป็นเหมือนบันไดดินใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นเมื่อก่อนเป็นไรเดินทางเนี่ยเราทำเป็นปูนนะครับแต่ตอนนี้เป็นปูนแล้วท่านผู้ชมเป็นเขาว่าเขาบันไดร้อยขั้นมีรอยพระบาทพุทธบาทข้างบนด้วยครับมีที่ถามเมื่อกี้ท่านพ่อแหละจะมีรอยพระพุทธบาทจำลองครับผมครับในวัดมีอะไรบ้างครับมีเอาสายชนก็มีข้างบนเขาก็มีรอยพระพุทธบาทจำลองครับขึ้นไปยากไหมครับเวลาไปตอนนี้เทปูนแล้วเทปูนสบายแล้วครับแล้วก็มีอื่นไหมฮะที่เป็นแบบเรียกว่าเหมือนกับสัญลักษณ์โอโปเขาเห็นพระโป่งครับพระโป่งเขาเห็นพระโป่งเป็นพระปู่เนี่ยเป็นพระหรือเป็นฤาษีหรือเป็นฤาษีเป็นฤาษีครับท่านผู้ชมนะฮะถามนิดนึงพระปู่เขาหินโค้งนี่นะฮะเวลาชาวบ้านไปขอเนี่ยชาวบ้านชอบไปขอเรื่องอะไรกันโชคลาภแก้วคาดโชคลาภเนื่องส่วนมากแล้วก็โชคลาภแก้วคาดด้านกิจการค้าขายส่วนมากนะครับครับผมทางเขตแก่งข้าวแมวคิดจะกูดก็หรือเขตจังหวัดจันทบุรีก็ไปหาท่านเยอะวันต่อวันก็ทีบางทีเป็นร้อยคนครับวันท่านพ่อไม่ได้ครับเมื่อก่อนคือท่านพ่อเนี่ยเดี๋ยวแตกเรื่องนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆนอกเหนือจากที่เป็นเกจิเนี่ยท่านก็ยังมีการประกอบพิธีกรรมเสริมดวงสิริมงคลชีวิตครับตรงนี้เป็นเกจินิดนึงครับท่านมียาแผนโบราณด้วยไงแล้วก็มียาแผนโบราณอีกตัวนึงที่เราคุยกันนะฮะเพราะว่าถ้าปกติถ้าใครไปเราจะเห็นพวกบรรดาลูกศิษย์นั่งฐานไม้พวกกันอยู่ท่านเป็นหมอยาเป็นหมอยาโบราณแพทย์โบราณทำไม้อะไรนะฮะเมื่อกี้เป็นไม้ยาเป็นไม้พวกสมุนไพรอ่ะก็เขาก็มาฝานตากแดดพี่ธีระไปใหญ่ๆผมก็ไปดูเรื่อยอ่ะเหมือนที่เราไอ้นี่ไงเหมือนพวกม้ากระทืบโรงอะไรใช่แล้วก็ต้องมันต้องเขาเรียกว่าต้องทำเป็นแผ่นๆก่อนเพื่อที่จะเอาเวลาต้มหรือว่าไปสกัดมันจะได้ง่ายใช่ก็คือท่านพ่อเนี่ยบอกท่านผู้ชมที่เนี่ยเป็นที่พึ่งของชาวบ้านนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรักษาก็คือสมุนไพรนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าชาวบ้านชาวช่องตรงนั้นอย่างที่บอกบางทีเนี่ยไปหาหมอก็ไม่ทันใช่ครับหรือบางทีมันเป็นบางโรคที่ไปหาหมอก็รักษายากอ่ะกว่าจะหายฮะถูกไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยสมมติเอาง่ายอย่างเนี้ยคังคูเนี่ยนะฮะไปหาหมอนี่ใช้เวลานานนะแต่เราเป่าทำไมเร็วถูกไหมหรืออย่างกรณีอย่างกรณีเห็นไหมอย่างเขาเรียกนะไอ้เขาเรียกเป็นเสลี่ยพังพรอะไรที่ผมพูดอะไรนะลมพิษหรือเป็นพวกลมพิษขยุ่มเริ่มลมพิษขยุ่มติมหมาฝรั่งอย่างเป็นเริ่มเห็นไหมฮะเริ่มเนี่ยถ้าคุณไปหาแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะใช่แล้วบางทีเหลือรอแถบเป็นด้วยนะใช่ฮะแต่รักษาแบบสมุนไพรกลับหายไวก็อภัทมาอภัทเล่าครับพ่นเอาใช่ฮะมันแล้วแต่สูตรแต่ละคนนะฮะแล้วก็หลวงพ่อก็ยังมีส่งข้อในเรื่องของจิตใจถูกไหมฮะอย่างเช่นในเรื่องการคล้ายๆสะดอกเคราะห์จริงๆมันไม่ใช่สะดอกเคราะห์นะท่านผู้ชมก็คือในเรื่องของทำให้เรารู้สึกว่ามีเพื่อเหมือนมีความหวังนะถูกไหมฮะแล้วก็พึ่งทางด้านจิตใจท่านก็สวดชัยมงคลคาถาให้ครับถูกครับบางคนถามว่าโอ้แล้วมีผลหรือมีครับเพราะคาถาบางคาถาเนี่ยที่เขาไปใช้ในเรื่องวิทยาศาสตร์นะฮะจับแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยท่านผู้ชมพอเราผ่านคาถาตรงนี้ปุ๊บเหมือนกับไอ้ความรู้สึกดำๆมืดๆมันหายไปนะใช่ครับนะฮะหรืออย่างกรณีอย่างที่พี่ชาบอกเนี่ยเป็นเหมือนหมอดูด้วยก็คือจริงท่านผู้ชมจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าเป็นการให้คำปรึกษาครับปรึกษาด้วยด้วยการครับด้วยการที่บางทีเนี่ยโอเควันนี้ปีเกิดช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ค่อยดีถูกไหมฮะก็ทำบุญหรือทำอะไรก็แต่ให้เรารู้สึกมีความหวังขึ้นมานะครับเพราะแล้วตรงนี้เนี่ยโอเคละนะครับบนวัดเขาหินโค้งเนี่ยก็อย่างที่บอกมีรอยพระพุทธบาทจำลองถูกไหมฮะมีพ่อปู่พ่อปู่ฤาษีเขาหินโค้งนะฮะแล้วก็มีอย่างอื่นไหมฮะจะมีก่อนขึ้นไปจะมีปู่ฤาษีนาบทบูนาบทอีกองค์หนึ่งก็ต้องแปลว่าหลวงพ่อก็แล้วก็สามพายกุมารสามพายอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันยาวเรื่องนี้นะฮะที่ดังก่อนต้องเรื่องเมตตาครับลากทุกวันนี้เดี๋ยวจะต้องคุยเรื่องสามพายให้แบบเต็มๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีปู่ฤาษีนาบท
ก็คือในเรื่องของยาถูกไหมครับครับถูกไหมฮะก็คือรักษาโรคถูกไหมครับก็ต้องเข้าใจว่าอย่างที่บอกท่านผู้ชมเราอยู่บ้านป่าถูกไหมฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าเรื่องการกำลังใจนะครับในจุดตรงนี้นะครับแล้วอย่างกรณีอย่างท่านพระโสดนี่เนี่ยมีเอาละประวัติความเป็นมาก็คือว่าบวชแล้วก็ทุดงมาถูกไหมฮะปักกรดไม่ใช่ปักกรดแล้วครับก็คือปักใบตองพูดง่ายๆนะจากปักกรดก็เป็นปักใบตองนะจนกระทั่งว่าชาวบ้านก็ศรัทธาในท่านพ่อถูกไหมฮะก็สร้างเป็นเพิงก่อนถูกไหมฮะให้เขาเรียกว่าได้จำวัดสบายแล้วก็ต่อมาก็จะมีคุณลุงท่านนึงเนี่ยก็มาบวชนะฮะบวชก็คือเหมือนกับมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ตอนนี้วัดก็เริ่มพัฒนาใช่ไหมครับตอนนี้บันไดที่ขึ้นวัดก็จะง่ายขึ้นบันไดร้อยขั้นเสร็จๆนะฮะก็ขึ้นง่ายขึ้นท่านผู้ชมแล้วบนวัดนี่ก็จะมีทั้งที่บอกนะครับพระปู่ฤาษีดาบสนะฮะพระปู่คำอินโก้นะฮะแล้วก็มีรอยพระบาทจำลองนะฮะแล้วก็มีพระพุทธรูปให้เรากราบไหว้บูชาที่สำคัญคือหลวงพ่อยังสงเคราะห์ญาติโยมนะครับในเรื่องจิตใจก็เหมือนกับเป็นการดูหมอหรือการเหมือนกับเรียกว่าการสวดเสริมดวงเสริมมงคลจริงๆอย่าไปมองว่าทุกอย่างมันเป็นไสยศาสตร์ท่านผู้ชมนะฮะบางสิ่งบางอย่างแค่มีคนมารับฟังเราบางสิ่งบางอย่างแค่มีคนมาบอกว่ากำลังจะดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นทันทีไหมถูกไหมฮะเรากำลังใจใช่ครับท่านให้คำปรึกษาดีกว่าเนาะใช่ครับก็คือให้คำปรึกษาที่โดยการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับมีความหวังถูกไหมฮะจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่ามนุษย์เราเนี่ยท่านผู้ชมสิ่งนึงที่ทำให้ตัวเราเนี่ยยิ่งซุดลงไปเรื่อยๆก็คือคนที่ไม่มีความหวังใช่ไหมฮะคนที่หมดความหวังแล้วเนี่ยถามเถอะครับมันจะอยู่ยังไงถูกไหมมันอยู่ไปทำอะไรนั่นแหละครับต่อมาผมถามนิดนึงว่าอย่างนี้แล้วนะฮะตรงวัดเขาอิงโค้งนี่นะฮะที่ท่านพ่อนะฮะเคยสร้างวัตถุมงคลมากี่รุ่นแล้วครับเก่าๆเลยคือขออนุญาตท่านผู้ชมแบ่งเป็นยุคๆดีไหมยุคแรกนะมียุคแรกกับยุคปัจจุบันละกันนะฮะยุคแรกเนี่ยพอจะทราบได้มีตอนนั้นมีอะไรบ้างแต่ผมรู้ว่าครับเหรียญรุ่นแรกคือเหรียญเสือคู่นะครับเหรียญเสือคู่แต่ท่านจะสร้างรุ่นนึงปี18จะเป็นอะไรนะผมก็จำไม่ค่อยได้ก็มีที่ทำก็ต้องถามพี่ธีระเมื่อก่อนพี่ธีระไปจำพวกแรกๆก็พวกพันเนื้อผงอ่ะคุณเห็นชุมตลาดนางพญากดมืออะไรพวกนี้นะปิดตาที่ท่านกดด้วยมือเป็นพันเนื้อผงครับเป็นพันเนื้อผงแล้วก็จะมีพวกตะกรุดก็โชว์กันอยู่นี่เนี่ยที่เห็นที่หนังเสือครับครับข่าวพุ่งหน้าผาครับนะฮะเขาตะบะเสือแหละครับครับแล้วอยู่นานๆตะบะเสือเขาไม่ปุยเลยครับเพราะมันเล็กๆเนาะเขาผมมีนะหดใช่ไหมมันกลายเป็นผงไว้นานๆเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนที่พิศนาพูดนะทีก็คือมีรุ่นกดมือรุ่นนี่ครับเรามาคุยถึงยุคปัจจุบันเลยดีกว่านะครับว่าณปัจจุบันตอนนี้ท่านพ่อเนี่ยมีออกรุ่นไหนมาบ้างครับตอนนี้ออกรุ่นเนาะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยล่าสุดเดี๋ยวก็จะเป็นสร้างโบสถ์เป็นรุ่นสร้างโบสถ์เป็นรุ่นสร้างโบสถ์ใช่เดี๋ยวคุยทีหลังการสร้างโบสถ์นะฮะเราคุยก่อนรุ่นสร้างโบสถ์ก่อนเนี่ยกรณีเนี้ยเสืออย่างนี้นะฮะเสืออยากให้ต้องจับนิดนึงนะฮะเป็นเหมือนกับเขี้ยวอยู่ข้างล่างเสือนั่งเขี้ยวเสือนั่งแท่นครับนี่คือเสือนั่งเขี้ยวถูกไหมเสือนั่งเขี้ยวแต่อันนี้น่าจะเป็นจันเพ็ญนะครับอันนี้ไม้อะไรครับไม้มงคลครับผมเป็นไม้พยุงแต่เบาเนี่ยใช้พยุงแต่เบานะฮะท่านผู้ชมนะฮะแกะเป็นรูปเสือแล้วก็สัญลักษณ์ของท่านพ่อเนี่ยมีอะไรที่พอเราจะรู้ว่าพอจับขึ้นมาปุ๊บนี่คือเสือของท่านพ่อมีนะมีอะไรต่างมีเอกลักษณ์คือพิมพ์ทรงอ่ะเอกลักษณ์เป็นอะไรนะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าแมวแนวหน้าแมวตาหนูหูตั้งใช่ไหมหน้าแมวตาหนูหูตั้งแยกเที่ยวครับแล้วก็ทรงเขาทรงนั่งเชิดนั่งเชิดเลยนั่งเชิดอยู่นี่นะครับแล้วอย่างกรณีอัคระครับอัคระท่านจะจานไว้พยัคฆ์โคท่านจานไว้เลยครับสิริลึกอะไรพวกนี้เราคือถ้าเราอ่านออกเนี่ยเราจะรู้สักขาทั้ง4จะลงด้วยนมัพพัทธะครับท่าทั้ง4คือดูทรงนะฮะของท่านพ่อเนี่ยจะมีเป็นเอกลักษณ์ครับแต่จะไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเป็นเอกลักษณ์จะดูเป็นเอกลักษณ์นี่คือบางทีเนี่ยเราถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนที่ช่างสังเกตเนี่ยจะดูยังไงก็เหมือนกันหมดครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าดูอย่างที่พิศระเนี่ยอย่างครูศิลาผมบอกจริงว่าท่านผู้ชมครับเป็นคนที่เขียนหนังสือเป็นคนที่จดบันทึกถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยเวลาเขาเรียกว่านะมีอะไรเนี่ยข้อมูลเนี่ยผมจะได้จากครูศิลานี่แหละนะฮะรู้ลึกรู้จริงนะฮะครับตรงนี้เนี่ยครูศิลาครับเด่นด้านไหนครับก็จริงๆเสือมีสองอย่างนะครับจริงๆบางคนบอกเสือจริงๆเมตตานำหน้านะอย่าไปดูว่าเหนียวอำนาจเห็นไหมปกติคนมองจริงๆผมจะพูดคำหนึ่งนะจริงๆพวกเสือเนี่ยเขาไม่เหมือนกับทั่วไปนะไม่เหมือนเสือนี่จริงๆแล้วเนี่ย
ขาไม่ได้ออกหน้าเหยื่อนะเขาหมอบรอเหยื่อนะสังเกตไหมนะฮะไอ้ที่จะไปวิ่งแบบไล่เหยื่อเนี่ยอันนี้คือเจอแล้วคือเหยื่อผ่านมาละถูกไหมฮะส่วนใหญ่คือเสือหมอบเพื่อที่จะรอตะคุบเหยื่อถูกไหมครับนะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างสมมตินะอย่างเหรียญพวกนี้นะเป็นรุ่นไหนฮะเนี่ยแล้วท่านอาจารย์ของนี่ฮะท่านอาจารย์เองจานด้วยมือท่านเองทุกองค์เลยครับรอยจานท่านพ่อทำจานด้วยมือเองถึงบอกมีกระลักแข็งขนาดไหนท่านอาจารย์เออนั่นแหละลายมือท่านยันแล้วพ่อจะทราบไหมเวลาท่านพ่อปลุกเสกเสือเนี่ยท่านพ่อใช้คาถาอะไรพอจะทราบไหมครับไม่ทราบครับท่านมีต้องแอบฟังไหมไม่ท่านจริงๆก็ของฝ่ายหลวงพ่อคงแต่ท่านก็จะมีผสมครับตอนหลังนี่ก็เป็นสมพวกฮึ่งฮัมฮึ่งใช่ไหมฮะครับศูนย์ยังอะไรพวกนี้เป็นพวกหัวใจคือหรืออะไรพวกนี้ที่ต้องถามเนี่ยเพราะอะไรไหมฮะบางจริงๆรายการเราท่านผู้ชมจะบอกว่าเราอยากให้ความรู้กับท่านผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าบางอย่างเนี่ยเราเปิดเลยได้เราก็เปิดเลยถูกไหมฮะอย่างจริงๆต่อให้นะท่านผู้ชมนะฮะรู้ทุกคาถาคนละคนกันสวดก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะต่อให้คุณรู้สายชนนี่นะฮะนั่งอยู่กับหลวงพ่อตลอดท่านบอกจดทุกคาถามานั่งสวดเหมือนกันเลยก็ไม่ใช่ท่านพ่ออยู่ดีอะถูกไหมฮะคือพลังเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าความรู้ที่เราให้บางทีเนี่ยอย่างที่ครูศิลาพยายามจะบอกว่าเสือนี้แกะยังไงมีอักขระอะไรเนี่ยรูปทรงครับนี่คืออัตลักษณ์จริงจริงจะบอกว่าความลับตรงนี้เนี่ยมันไม่ยากหรอกถูกไหมฮะท่านผู้ชมรู้ไปเนี่ยก็บางทีเอาไปใช้เป็นเก็บความรู้ตัวเองได้นะใช่ไหมครับแล้วอย่างกรณีอย่างเสือนี่อย่างที่บอกเนี่ยก็คือทั้งเมตตาถูกไหมฮะแล้วก็ทั้งอันเหนียวมีด้วยส่วนหนึ่งละนะฮะคงกระพันครับแล้วอย่างเสือกรณีนี้ฮะเราใส่เนี่ยเราใส่กับพวงกุญแจได้ไหมหรือเราต้องใส่ที่สูงอ๋อครับส่วนใหญ่เครื่องรางก็เอวก็ได้บางอย่างผมอ่ะครับนั่นก็มีเสืออยู่ที่ผมเห็นเสือน่ารักอยู่ครับอันนี้เป็นยุคแรกนะยุคแรกของพ่อตอนที่ผมไปทำข่าวแรกๆใช่ไหมครับใช่ผมไปทำข่าวแรกๆครับเนี่ยก็คือประมาณนี้เราก็เอ้ยแล้วอย่างเสือท่านพ่อเนี่ยต้องเลี้ยงด้วยเนื้อหมูไหมอะไรไหมข้อความอันนี้ต้องถามนะฮะข้อความบางสายท่านผู้ชมนะต้องใช้เนื้อหมูดิถ้าเป็นเคี้ยวไงถ้าเป็นเคี้ยวแท้ๆถ้าเป็นเคี้ยวพวกเคี้ยวเสือจริงๆต้องเลี้ยงแต่ท่านแก่จากไม้มงคลเขาควายเผือกเขาควายดำครับนะฮะก็คือไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือพกไว้เป็นมงคลกับตัวเราก็อย่างคาถาเสกก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะฮะถูกไหมฮะท่านก็ไม่ใช้ก็หัวใจสิริลึกใช่ไหมฮะบางทีบางท่านอาจจะยาวหน่อยพยัคฆ์โคพยัคฆ์คาสุญญารับปฏิบฮึมฮัมฮึมอะไรพวกนี้ก็ใส่หลวงพ่อปานคือจริงๆเสือเนี่ยเอาฝ่ายไหนก็ได้อยากจะได้หลวงพ่อกวยเอาราชสิงห์หัวมาใช้ก็ได้ถูกไหมฮะสีหานาทางก็ใช้ได้เป็นหัวใจทีนี้คือท่านในสายเนี่ยคือเราจะต้องศึกษาสายพยัคฆราชเลยนะฮะอันนี้ต้องแยกเพราะว่าจริงๆนี่คือถ้าเห็นหนังสืออยู่ข้างหน้าเนี่ยผมทำถวายท่านนี่ใช่ครับในเล่มนี้นะพิเศษปีศิลาก็ทำครับในนั้นก็จะมีวัตถุมงคลหลายๆรุ่นที่เราลงไปแต่ที่สำคัญท่านผู้ชมนะครับเวลาเรามาโชว์ในรายการนี้นะฮะมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมต้องสังเกตเองนะครับนี่แหละครับช่วยฟีดตรงนี้หน่อยครับคือเวลาผมหยิบอะไรมาเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเตรียมจดได้เลยนะฮะมีเลขครับนี่แหละครับตรงนี้สำคัญท่านผู้ชมเพราะว่ามีเลขอยู่ที่พยานในรายการเราออกกันบ่อยนะท่านผู้ชมนะฮะมาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยครูศิลาชวนคุยได้เลยครับผมขออนุญาตถ่ายรูปเก็บก่อนครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่มีอะไรจะไปลงเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ผมเจอพยันท่านก็คือพยันนะ108ครับผมบอกว่าครับพยันผืนเดียวผมก็ได้หนังสือเล่มนึงแล้วไม่มีใครเชื่อเป็นยังไงฮะพยันผืนนึงได้หนังสือเล่มนึงไม่มีใครเชื่อผมนี่ไงผมเขียนออกมาจากพยันครับก็คือเอาพยันมาแกะในเรื่องของหน้าต่างๆครับหน้า108ผมแกะออกมาก็มีพวกหน้าราชสีห์หน้าเสือโค้งซึ่งเป็นสายวิชาของท่านอันนี้เราแกะออกมาครับก็คือหน้าทั้ง108ครับหน้า108แต่เวลานั้นจริงๆมันมีเฉพาะหน้าเสือโค้งไงฮะหน้าพญาราชสีพวกนั้นจะรูปงามนะอะไรพวกนี้มีครับนั้นจะรูปงามครับหน้าปัตตลอดมีครับครับหน้าอะไรใส่ซ่อนหน้าเดินหนหน้าเดินหนอะไรพวกนี้ครับก็จะมีหมดครับผมหน้าวิสัชัญญูอะไรพวกนี้ผมก็จะถอดออกมาทีนี้เวลาเรามาทำงานจริงเรามาใช้ไม่กี่หน้าเราก็ใช้เน้นๆของท่านถูกไหมฮะเราพอถึงตัวนี้ปุ๊บมันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าผมเจอท่านครั้งแรกแล้วผมบอกทำไมถึงส
ัทธาแล้วถึงแม้ว่าท่านเก่งทำไมถึงว่าเราต้องพิสูจน์ถูกไหมฮะเพราะเรื่องนี้เราจะมาบอกแล้วทุกท่านต้องสัมผัสจับต้องได้พิจิตรอาจารย์คือจะบอกท่านชมนิดนึงว่าอย่างที่คุณรุศินาพูดเนี่ยนะฮะทุกท่านเนี่ยต้องคือก่อนคุณจะเชื่อใครอ่ะผู้หญิงเป็นกลางนะฮะผมพูดเป็นกลางว่าก่อนคุณจะเชื่อใครเนี่ยคุณต้องดูด้วยตาคุณก่อนเอาตาเนื้อก่อนเนี่ยนะเวลาคุณไปเนี่ยเห็นปฏิปทาเห็นวัดปฏิบัติของแต่ละองค์เป็นอย่างไรถูกไหมฮะพอเรามองแล้วเนี่ยเรามองเข้าไปลึกๆว่าสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งที่เราจับต้องได้ด้วยจิตใจเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะฮะอย่างกรณีอย่างที่อย่างท่านพ่อเนี่ยก่อนเข้ารายการเห็นไหมช่วงแรกเอาง่ายๆแค่ที่ผมสัมภาษณ์บอกเล็กๆนี่นะฮะคือคุณเห็นไหมเห็นถึงอะไรถูกไหมฮะถ้าเกิดคุณเห็นถึงความเมตตาของท่านหรือคุณเห็นถึงความก็เรียกว่าความหวังที่เราจะได้อะไรจากท่านเพราะว่าได้อะไรจากไม่ใช่เรื่องของทางนะฮะได้ความสุขในเรื่องของความเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตถูกไหมฮะคุณไปกราบไหว้ท่านสิถูกไหมฮะณเวลานี้เนี่ยจริงแล้วมันก็ไปง่ายขึ้นเยอะนะฮะอย่างท่านมาถึงนี่เนี่ยผมถามท่านพ่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนะฮะเวลาผมไปเที่ยวพิซซ่าคุยผมเหนื่อยเลยจริงๆขึ้นเขาจริงๆตอนช่วงนั้นผมทำงานข่าวอยู่ที่วังจันทร์ใช่ไหมระยองลากสายเคเบิลมาถึงแก่งแมวก็คือท่านพ่อองค์ท่านพ่อองค์ทาวโลวัดถ้ำวัดถ้ำเขาโกรธท่านหลวงพ่อบุญทรงวัดเขาน้ำตกใช่ไหมตอนนี้ที่ทำโบสถ์อลังการเลย200 กว่าล้านอันนี้เราไปดูบารมีทำได้แต่ก่อนท่านหลวงพ่อบุญทรงนี่ก็มาท่านพระโสดก่อนแล้วเมืองจันทร์ตอนนั้นถือว่าเป็นสุญญากาศนะไม่มีกิจคณาจารย์หลังจากท่านเขียนท่านพ่อเขียนท่านเสียก็หมดเป็นสัญญากาศก็จะมีพ่อท่านพ่อนงที่กำลังเริ่มใช่กำลังเริ่มจะขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่ใช่แต่พอในอยู่ๆก็อยู่ๆก็พรึบขึ้นมาหลายองค์เลยนะคือเหมือนกับจังหวะเวลาถูกไหมฮะเพราะท่านผู้ชมที่ผมบอกเวลาท่านชมไปเนี่ยโหกราบได้หลายเกจิเลยแต่ตอนนี้ไงผมตอนนั้นผมก็วิ่งขึ้นชิชกูดอยู่6รอบเพื่อหวังจะเขียนหนังสือเหมือนกันคราวนี้เราจะหวังเขียนหนังสือปุ๊บเราก็ลากเลยเขาศกนะเขาศกก็มีอาจารย์รุ่งปุ๊บลากมาหาท่านพ่อหลวงปู่ฮอผมอยู่วัดชมแสงวังจันทร์เยอะจริงๆครับตรงหลวงปู่ฮอนี่ก็มีหลวงพ่อทันใจซึ่งเขาไปขอหวยรวยเบอร์กันเยอะพอพูดแล้วเดี๋ยวผมต้องจัดทัวร์ไปละแล้วจากตรงเนี้ยที่เราวิ่งมาสามแยกแกงมาเรามาเลี้ยวซ้ายวิ่งเส้นสุขุมวิทปุ๊บเนี่ยมาถึงกองดินเนี่ยวิ่งมาปุ๊บมาวัดหนองคูแต่วัดกองดินผมเคยไปวัดกองดินก็เป็นฐานที่ประวัติศาสตร์ก็มีอะไรที่น่ามองเพราะว่ามาวัดหนองคุยเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับวัดหนองคุยเนี่ยข้างบนมีโบสถ์จตุรมุขครับผมหน้าพระพักเอาเราจะบอกง่ายๆเลยจะเป็นพระพรหมก็ไม่ใช่พระพรหมครับคล้ายจตุคามรามาเทพหรือเปล่าโบสถ์เนี่ยทำตรงซุ้มยอดเป็นหน้าจตุรพักครับต้องแล้วก็หน้าต้องไปถามนะชาววัดนี่น่าไปดูแต่เสียดายที่ว่าเขาไม่ได้ส่งเสริมอันนี้ก็อยู่บนเขาเหมือนกันหนองคุยปุ๊บเลยจากหนองคุยมาก็อย่างที่บอกครับวัดถ้ำวัดเขาวงกตถ้ำเขาถ้ำวงกตเนี่ยถ้ำเขาวงกตอยู่ตรงนั้นอ่ะก็จะมีรูปดอกสมเด็จโตมีเขามีอะไรอย่างนั้นแล้วก็วิ่งเข้าไปหาท่านพระองค์ท่านพระองค์ถาวโรก็ตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์อยู่ยังไม่ได้ยกฐานะเป็นวัดก็มีเรื่องราวอะไรหลายอย่างแล้วก็นี่ฮะลากสายเคเบิลมาปุ๊บก็จะมาถึงวัดเขาหินโค้งวัดเขาหินโค้งแต่ก่อนหนึ่งวัดเขาหินโค้งมีดักอีกตรงไปวัดเขากอยอันนี้คนพื้นที่ก็จะรู้ดีท่านพระพลถูกไหมท่านพระพลปุ๊บเลยมาเนี่ยก่อนถึงเขายิงโค้งเหมือนกันปุ๊บขวามือวัดโป่งยางหลวงปู่ทวนอายุ110 ปีวันเดียวไม่จบท่านผู้ชมถูกไหมฮะแล้วตอนนี้จริงๆตอนนี้จันทบุรีก็แก่งขาวแมวก็อีกองค์นึงวัดกลุ่มสระบุรีหลวงปู่แหวนนี่ฮะผมตอนนี้ผมกะจะทำหนังสือเนี่ยคุณผมชื่อขุมทรัพย์ให้คุณเลยก่อนจะมาถึงท่านพระโสดปุ๊บก็คือเหมือนจัดเป็นทริปไปเลยท่านผู้ชมถูกไหมฮะว่าคุณควรที่จะไปแล้วเนี่ยปึ๊กยังไงแล้วก็คุณจะต้องอ้อมกลับมายังไงถูกไหมฮะก่อนจะถึงเขาชิกูดเนี่ยวิ่งเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยเราออกเขาชิกูดได้ครับวิ่งไปตามทางหน้าผ่านสันทรายรีสอร์ทแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือปุ๊บมันก็จะไปออกทางแยกคุณง่ายๆท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านเนี่ยดูอยู่เนี่ยถ้ามีรีสอร์ทนะติดต่อมันถ้ามันต้องมีถูกไหมฮะครับเท่าที่ฟังจากคุณรุศิระเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะ
วันเดียวไม่จบไม่จบครับแล้วแต่ละองค์อ่ะต้องอย่าลืมนะว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆนะจริงๆอยู่ตรงนั้นยังวิ่งไปเขาอะไรนะอุทยาน15ชั้นน้ำตก15ชั้นเขาเขตขุนซ่องตรงไปแล้วยังวิ่งเลี้ยวขวาไปของท่านพ่อมันทัดหรืออะไรเงี้ยใช่เขาแหลมหรืออะไรที่ตลอดนั่นนะเห็นไหมตรงคือตรงนี้ผมมองจุดแล้วผมไปเซอร์เวย์พื้นที่มาสองคืนแล้วท่านผู้ชมคือเดียวไม่อยู่แล้วครับนี่นะฮะคือเดียวไม่อยู่แล้วฮะคือบอกเลยว่าเป็นเหมือนกับเป็นการไปทัวร์ไหว้พระเกจินะฮะที่เมืองจันนะครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะแล้วการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยในพวกของเขี้ยวเสืองาแกะนะฮะของท่านพ่อก็มีใช่ไหมครับที่อันนี้คือไม้หลังเป็นไม้มงคลครับเขี้ยวเสือนะเป็นทรงต้องนี่บอกว่าท่านทรงเป็นเขี้ยวเสืองาแกะก็หมายถึงว่าที่เป็นสำนวนที่เราเรียกกันแต่ท่านก็ใช้เขาควายเขาควายเผือกเขาควายดำเขาควายนี่ต้องโดนฟ้าผ่าตายไหมฮะไม่ต้องคือเราต้องบอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกฎหมายสเตทไงกฎหมายระหว่างประเทศที่ห้ามเอางาช้างมาแกะใช่ใช่แล้วก็เขี้ยวเสือเนี่ยมันโดนข้อกฎหมายเราก็ต้องเลี่ยงหลบมาใช้เขาควายดำเขาควายเผือกอ๋อครับผมเราต้องเรียกเป็นเขาควายครับเขาควายจะพอดีวันนี้ปุ๊บไม่ได้ติดไม่ได้ติดงานไม่ได้ติดนะฮะกระโดดหนีตั้งแต่หลงทางไม่จะบอกนี้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วจะบอกว่าหนึ่งก็คือว่าท่านพ่อก็คือใช้เขาเรียกว่าในเรื่องของเคล็ดโบราณที่เรียกว่าเขี้ยวเสือแล้วก็งาแกะแต่จริงมันไม่ใช่เขี้ยวเสือไม่ใช่งาถูกไหมฮะเราหันไปใช้ในเรื่องของเขาควายเผือกเขาควายดำเรียบร้อยหมดแล้วท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ในจุดตรงนี้คือมันไม่โดนใส่เกรสถูกไหมฮะแต่คุณนะเขาเรียกคุณสมบัติแล้วกันนะฮะก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงถูกไหมจะบอกเหมือนมันเป็นไปไม่ได้มันต้องใกล้เคียงพุทธคุณใกล้เคียงใช่ครับเป็นวัตถุอาถรรพ์เราต้องเรียกอย่างนี้วัตถุอาถรรพ์ครับเขาควายเขาควายถ้าจะดำหรือจะเผือกเนี่ยนะเป็นวัตถุอาถรรพ์เหมือนกันเอกลักษณ์กลับมาเอกลักษณ์อีกรอบหนึ่งนะฮะเอกลักษณ์สำคัญเลยนะฮะสำหรับเขาเรียกว่าเขี้ยวเสืองาแกะก็ดีนะฮะแบบโบราณของท่านพ่อเนี่ยเอกลักษณ์อะไรขออีกครั้งนึงฮะครับก็คือหน้าแมวหน้าแมวตาแมวตาตาหนูหูตั้งอะไรเงี้ยครับตาตาเต๋าลูกเต๋าตาลูกเต๋าหูตั้งเขี้ยวปากอ้าปากอ้านะครับก็คือเป็นเอกลักษณ์ตัวที่สองก็คือตัวอักขระตัวอักขระท่านพ่อลงมือจานมือทุกตัวต้องจำอักขระได้แล้วก็ยุคแรกๆอาจจะไม่มีตอกโค้ดมั้งแต่ตลังนี่รู้สึกจะมีตอกโค้ดอยู่ตลังมันตอกโค้ดครับแล้วพวกบรรดาเขี้ยวเสืองาแก่ของท่านพ่อเองเนี่ยเขาเรียกรุ่นที่ฮอตที่สุดเนี่ยวันนี้ไม่ได้เอามาใช่ไหมครับครับเป็นรุ่นไหนฮะเดี๋ยวเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนแล้วกันก็จริงๆต้องโชว์จริงๆในรูปดีฮะโชว์ในรูปไม่ได้ฮะโชว์รูปได้ครับดีดีว่าผมกิตติลาเขาจะเขียนแล้วอย่างผมมีเขียนก็เนี่ยเป็นนะถ้าเราจะดูครับคือต้องแข่งว่าวันนี้เนี่ยก็เหมือนรีบมานะนี่ต้องดูทรงอย่างนี้อุ้ยสวยครับต้องดูทรงผมอยากให้กล้องจับนิดนึงจริงๆผมอนุญาตให้ฉีกได้นะครับผมฉีกออกมาดูได้ครับครับผมนะฮะก็จะเห็นอย่างเงี้ยเป็นของท่านนะครับแล้วก็เป็นทรงอันนี้เป็นพวกนั่งแท่นเขาเรียกนั่งแท่นเสือนั่งแท่นอันนี้อันนี้นั่งแท่นเสือนั่งแท่นอันนี้เอกลักษณ์ไม้สวยนะมันก็อยู่สวยสวยมากครับก็ปึ๊บนึงก็จะเห็นทรงเขี้ยวเนี่ยเสือนั่งเขี้ยวเนี่ยเสือนั่งเขี้ยวนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะฮะก็ทีนี้จะแตกต่างก็คือมีไซซิ่งนี่เลยนะไซซิ่งก็คือขนาดใหญ่เล็กอ๋อไซส์ไซซิ่งผมเรียกไซซิ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยอันนี้เป็นไม้มงคลแล้วท็อปจริงๆตอนนั้นน่ะเล็กหรือใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็จะชอบใหญ่ๆเนาะแต่คนไทยแปลกนะผู้ชมนะชอบแปลกอะไรที่มันต้องเห็นน่ะแต่ผมก็กับชอบเล็กน่ารักรู้สึกรุ่นนี้ก็น่าจะหมดแล้วทรงนี้น่าจะหมดแต่นั้นเขาควายเผือกใช่ไหมฮะใช่ควายเผือกสวยนะฮะสวยจริงๆนะฮะนะฮะดังนั้นการที่เราจะศึกษาเกจิคณาจารย์องค์นึงเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากผมให้ท่านผู้ชมดูยันท่านพ่อนะฮะที่พีศิระบอกว่าครูศิระบอกว่าเนี่ยยันผืนเดียวเนี่ยผมเขียนได้มาเป็นเล่มเขียนหนังสือได้เล่มเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหนับมาทั้งหมดแล้วนะเนี่ยนะครับนะครับสวยนะฮะปิดได้เลยปิดเสียงได้นะฮะโอเคไหมท่านผู้ชมนะฮะโอเคนะฮะโอ้โหนี่แบบนักหมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยคุณสุดคุณนักแปดครับนักแปดแต่จริงๆผมก็ดึงเอามานักเงินก็อยู่ตรงนี้ผมมาเขียนบ่อยนักเงินของหากินผมเลยนักเงินครับแล้วอย่างกรณีอย่างของท่านพ่อนะที่ออกมาเนี่ยโอเคล่ะถ้าอย่างรุ่นท็อปจริงก็คือเกือบทุกรุ่นเกือบทุกรุ่นเที่ยวเสือนาแกะถูกไหมครับแล้วก็เรื่องสำคัญคือประสบการณ์ไงครับผมเราได้ประสบการณ์ทุกรุ่นเลยครับพี่กรุณาปิดเสียงยาวเลยครับ
เอาแบบปิดเสียงแฟนคลับเข้าใจแฟนคลับนั้นโทรมานะฮะคนที่อยู่ในรายการครับผมยังแบบอย่างนี้ว่าอย่างท่านพ่อจัดสร้างเนี่ยอย่างภาพพิมพ์นะฮะอย่างที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยสำคัญเลยนะฮะนี่ไงที่เห็นอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้พระพิมพ์พระขุนแผนพระพิมพ์พระขุนแผนสามพรายสามพรายอยากให้ครูรุเล่าเรื่องสามพรายนิดนึงนะฮะเอาใครดีฮะครูรุสายชนเลยแล้วกันฮะคำว่าสามพรายนี่หมายถึงอะไรครับมีพายสามคนมาหรืออะไรครับยังไงครับเดี๋ยวผมพูดแล้วก็เดี๋ยวพี่ธระก็เสริมแล้วพี่ธระก็เขียนพี่ธระก็เขียนละเอียดก่อนครับว่าประสบการณ์ของสามพรายท่านพ่อครับก็บารมีท่านพ่อปลูกเสกด้วยแล้วก็เป็นสามพายด้วยที่ว่าทางด้านเมตตาแก้วคาดทางพ่อค้าแม่ค้าจังหวัดจันทร์นี่ก็บางทีก็คนเราคนไทยแล้วเนาะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีสามพายทางด้านค้าขายโชคลาภอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่ผมก็สัมผัสด้วยตัวเองครับผมก็เชื่อ 100% ละก็คืออย่างกำลังจะบอกว่าคุณรู้สายชงไงบอกว่ากรณีพระขุนแผนสามพายเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ชมก็คือว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายนะฮะมักที่จะเป็นคนที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผลผมเรียกมันนะคือมีผลในเรื่องของการที่มีโชคลาภถูกไหมจริงๆคำว่าโชคลาภเนี่ยท่านผู้ชมอย่าไปมองแค่ซื้อหวยโรยเบอร์นะค้าขายก็ถือว่าเป็นโชคลาภถูกไหมครับแล้วในจุดตรงนี้เนี่ยคำว่าสามพายเนี่ยทุกคนกำลังงงอยู่ว่าสามพายคืออะไรถูกไหมฮะคือผมเองเนี่ยผมเฮ้ยมีวัดติดน้ำหรอมีพายสามันหรือเปล่าถูกไหมฮะหรือสามพายนี่เป็นอะไรเป็นชิคกี้พายเป็นพาริพายหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับอยากให้ครับอยากให้คุณศิระเล่าดีกว่าคือตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดกำเนิดนะของกุมารต้องเรียกว่ากุมารนะครับรูปแฝดสามลูกแฝดสามคุณโยมคุณโยมอยู่แถวๆนั่นแหละเกิดเสียขึ้นมาก็ไปฝังอยู่เขาเรียกอะไรนะตีนเถาหินโค้งเลยเนี่ยตีนเถาหินโค้งเดี๋ยวจะถามนิดนึงว่าเฉพาะเด็กใช่ไหมฮะเป็นเด็กครับแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้อลูกมาสามก็คือข้อลูกมาสามแล้วก็แฝดสามเลยเอาง่ายๆแล้วแฝดสามก็ตายถูกไหมฮะก็เรามาฝังที่โคนเขาเรียกว่าตีนเขาตีนเขาตีนเขาเลยฮะแล้วเป็นไงต่อครับประมาณว่าเขาจะไปเข้าฝันหรืออะไรว่าประมาณนี้เขาอยากจะอยู่วัดเขาหินโค้งอ่ะเขาแล้วเขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะไปเขาขึ้นไปเล่นเขาหินโค้งเขาบอกเขาอยากจะตรงนี้ก็เลยไปพีเขาขึ้นมาก็ประกอบพิธีพีเขาขึ้นมาตอนแรกก็หาไม่เจอเนาะหากันไปหากันมาจนต้องเพราะว่าเขาเวลาเขาฝังเขาไม่ได้ทำสัญลักษณ์สัญลักษณ์ถูกไหมฮะเพราะเขาฝังไว้เฉยๆใต้ต้นมะโขงมะขามมะยมแล้วแต่เราถูกไหมฮะตรงนั้นรู้สึกจะเป็นสวนยางนะครับเป็นสวนยางแล้วปรากฏว่าพออธิษฐานเสร็จเลยเสร็จก็ตรงณตรงจุดที่ท่านพ่อยืนอยู่ก็ขุดเจอขึ้นมาก็มาทำประกอบพิธีบัตรปีแล้วก็นำมาทำผงอันนี้ก็อาจจะบางคนก็อาจจะมองเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทนะแต่เราต้องมองขั้นตอนการทำกุมารทองก่อนให้เป็นกุมารเทพก็คือเริ่มจากการที่มีเขาเรียกว่าศพแล้วกันเนาะศพเด็กแฝดสามที่ตายเขาเรียกว่าขอคลอดแล้วก็ตายเลยแห้งแล้วเป็นกระดูกเป็นอะไรแล้วก็ฝังอยู่ที่ตีนนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ไปเข้าฝันท่านพ่อว่าอยากจะมาทำบุญเนี่ยคือต้องใจผู้ชมนะครับอยากจะมาช่วยสร้างวัดคือจริงจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าผีก็อยากทำบุญถูกไหมฮะเทพก็อยากทำบุญแต่ผีหรือเทพไม่มีมือท่านผู้ชมถูกไหมฮะผีหรือเทพไม่สามารถที่จะออกมาทำบุญอะไรได้เพราะผีหรือเทพก็ต้องมาอาศัยมนุษย์เรานี่นะฮะในเรื่องของการสร้างบุญให้กับตัวเองเขาเรียกว่าอาศัยรูปกายเกาะเกี่ยวรูปกายเกาะเกี่ยวเนี้ยเราก็จะเห็นถ้าคือครูพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นพวกลักยมกุมารทองเราจะเห็นรูปกายเกาะเกี่ยวเขาโอปติกะเราเรียกรูปเรียกนามเรียกขันห้าเรียกอาการสันสองแล้วก็ใส่วิญญาณถูกไหมใส่วิญญาณทีนี้อยู่ที่วิญญาณที่จะมาสิงสถิตจะเป็นตัวไหนจะเป็นเทพหรือเป็นผีหรือจะเป็นอยู่ที่ฝีมือด้วยล่ะเอาง่ายๆอยู่ที่มือคนที่จับใส่ถูกไหมฮะมือดีมือยาวก็จับเทพใส่นะฮะมือสั้นมือน้อยก็อาจจะจับผีใส่ถูกไหมฮะแต่ขณะเดียวกันก็ตัวอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่าผีก็อยากที่จะทำบุญก็คือเขาอยากจะเลื่อนเขาเรียกเลื่อนภพเลื่อนชาติหรือบางทีผีเนี่ยที่เขามีกรรมติดมาเขาก็อยากเขาเรียกหลุดพ้นอ่ะถูกไหมฮะอย่างกรณีสามพรายนี่ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมนะฮะก็คือเป็นเด็กน้อย3ถูกไหมฮะก็ไปเข้าฝันท่านพ่อแล้วอยากจะมาร่วมสร้างวัดสร้างบุญถูกไหมเพราะต้องอย่าลืมตอนนั้นน่ะกี่ปีแล้วฮะที่ไปเรื่องเนี้ยน่าจะช่วงปี58ปี58ปี58แล้วตอนนั้นวัดก็เริ่มเป็นละแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่ผงสามพรายเนี่ยจริงๆเป็นพระแจกนะ
จกตอนงานไหว้ครูเดือนมีนาหรือวันที่29มีนาเลยผมถ้าครับเครื่องขออภัยนะครับประมาณปี58ครับไหว้งานไหว้ครูแจกที่เรียกว่าบังคับแจกด้วยมั้ยใครไปใครมาทั้งหมดแจกหมดคือบวกเลยนะบังคับแจกจนครับกลัวคนไม่เอาอ่ะเอาง่ายๆนะตอนนั้นเค้าไม่เอาจริงตอนนั้นแบบเราบังคับแจกหรือยัดเยียดแจกเนี่ยแจกพอแจกไปพอแล้วแจกไปบางคนก็บอกเขามีแล้วเขาไม่เอาเราเหมียวแล้วแจกเห็นไม่อยากได้แล้วครับแต่ตัวหลังนี่วิ่งหาไม่พอแล้วมีตอนนี้มีอีกไหมครับก็คือจะบอกว่าพระขุนแผนผงพายกุมารสามพายถูกไหมฮะตอนนั้นเป็นแค่พระแจกก่อนนะฮะพระแจกแต่คนที่ได้ไปประสบการณ์นี่แหละครับถามครูเมฆนะครับเอาครูใส่ชงเหรอนะครับเป็นยังไงได้ประสบการณ์แทบทุกคนครับเป็นยังไงบ้างผมได้ฟังจากพ่อค้าแม่ค้านะครับผมก็บางทีก็การค้าขายเขาดีขึ้นครับโชคลาภความเชื่อเขานะโชคลาภก็มาอยู่เรื่อยๆครับครับดีครับแต่ผมที่ผมถามไม่หลายคนแล้วก็พูดเหมือนกันหมดนะครับตั้งแต่ได้3พายมารู้สึกกิจการการงานหรือด้านโชคลาภครับก็มีมาเรื่อยจากที่ว่าไม่เคยคิดดูพายเดียวยังการเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรทุกหวยทุกหวยกันไม่แล้วนี่ผมต้องทางด้านเสี่ยงโชคผมถามนิดนึงนะว่าแล้วคนที่ได้ไปเนี่ยมีใครฝันถึงกุมารบ้างไหมสามพายเนี่ยหลายคนนะใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผู้ชมหลายคนอาจจะงงว่ารัฐปากแซงบ้างครับพี่รัฐเนาะพี่รัฐเราก็พี่รัฐปากแซงนะฮะนะครับท่านฝันว่าไงบ้างฮะตอนนั้นรู้สึกว่าชื่อทั้งสามพายเนี่ยจะตรงกับชื่อลูกเขาเลยนะแล้วก็ตรงกับชื่อร้านเขาด้วยแล้วเขาก็จะได้โชคได้ลาภอะไรกันอยู่อ๋อเหรอฮะต้องพวกเรื่องตัวนี้มีเรื่องอะไรลึกๆเยอะเล่าได้เลยพี่ศิระเล่าเลยฮะเนี่ยในตรงในจุดนี้ใช่ไหมที่เราเห็นกันเราก็ทำให้ชื่อเสียงท่านพ่อปรากฏมากเลยคือถ้าไม่มีชื่อเสียงปรากฏท่านผู้ชมปรากฏมากเลยคนไม่เข้าวัดใช่แล้วเมื่อไหร่วัดจะสร้างได้ถูกไหมครับก็คือเริ่มจากเอาง่ายว่าพอคุณได้ไปอ่ะง่ายง่ายยัดเยียดเราไปก่อนนะฮะพอได้ไปปุ๊บตอนนี้ไม่เหลือแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างที่ครูศิราเล่าให้ฟังถูกไหมฮะไปเจอเอาพี่รัฐปากแซงถูกไหมฮะที่พี่รัฐปากแซงของคนนี้ท่านชื่อไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรแทนพี่เขาแล้วนะฮะคืออย่างนี้ก็คือว่าบังเอิญอีกชื่อกุมารที่เขาฝันตรงกับชื่อลูกถูกไหมฮะไปตรงกับชื่อลูกเขานะฮะแล้วก็มันเหมือนกับผมว่ามันบุญสัมพันธ์เนาะนะฮะทำให้พี่รัฐเนี่ยเขาสามารถที่จะเหมือนสื่ออะไรได้ครับแล้วก็ได้อยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะทั้งถูกหวยทั้งค้าขายทั้งการขึ้นแหละนี่ก็เจอกันเขาศรัทธาท่านพ่อมากเจออะไรครับแล้วคนอื่นมีไหมฮะที่เราได้ยินมาอย่างคุณลูกเม้งเคยได้ยินมาไหมฮะหรือตัวเองเลยก็ได้ครับหนีเมียที่เราเมียไม่เห็นตัวผมนะเวลาไปขายของค่ะฮะต้องบอกสามพายนะขายอะไรครับฝากร้านเลยครับในการเราเปิดครับไม่เพราะว่าเวลาไปขายเงาะเอาครับผลไม้ผลไม้ไม่เอามาฝากผมบ้างวันนี้มังคุดมังคุดตรงนั้นก็ตอนพอผมไม่ขายเงาะน้องบอกไอ้สามพายเคยขายของนะวันนี้ของไม่สวยให้แม่ค้ามองให้สวยทีนี่นะผมจะรัตนาครับใช่ไหมเราก็ไม่มีอะไรครับพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสัตว์รัตนานังครับโอ้นี่มนเน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถครับยานางแล้วก็สามพายที่เราบูชาที่เรานับถือครับครับเราบอกไปนะไปช่วยขายของด้วยครับแม่พอไปถึงตลาดเนี่ยแม่ข้ามาบอกมันลุ้มกันเลยใช่ไหมครับเนี่ยสิ่งที่เราครับครับแล้วที่สำคัญที่สุดบอกขอราคาให้ส่งมาเขาสักบาทนึงนะและจะเชื่อมมันว่าเราศักดิ์สิทธิ์และครับจะได้เพิ่มบอมบาทนึงบาทนึงนี่ถามบาทไม่เยอะนะบาทหนึ่งต่อโลรถคันหนึ่งก็กี่เท่าไหร่แล้วพันโลครับโอ้โหราคาพันบาทครับบาทนึงก็พันบาทแล้วนะใช่ครับพันบาทเนี่ยขอให้ได้เกินบาทนึงแล้วก็ได้ครับแล้วต้องมีบนบานเขาไหมจะให้กินนมกินขนมกินอะไรไม่แต่ตามต้องการนะครับผมบอกเดี๋ยวซื้อบริขิตหน้ามาให้แต่ต้องซื้อนะไม่ได้นะเดี๋ยวทวงเดี๋ยวทวงเดี๋ยวมีทวงไม่ได้นะแล้วต้องซื้อ3อันเลยไหมฮะไม่เออบริขิตหน้าได้แหละต้องให้เขา3อันไม่เหลืออันเดียวพอก็ต้องซื้อครบเขามี3อันเอาครับผมไม่ว่าให้อันเดียวแล้วแย่งกันตายแล้วแย่งกันครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ซื้อให้นะลองลืมเนี่ยกินอะหอมปุ้งมาปะทะเลยแหละเป็นกลิ่นยังไงอยากกินหอมเลยที่นั่งมีพี่จะได้กลิ่นไหมได้กินอยู่แค่นี้นี่กลิ่นนี้เลยครับนี่กลิ่นของสามพายเลยถ้านี่กลิ่นสามพายเลยเข้ากับเนี่ยครับท่านผู้ชมอยู่บ้านได้กลิ่นไหมจะได้กลิ่นไม่แน่นะไม่แน่นะผมเคยเจอท่านผู้ชมอยู่บ้านนี้ได้กลิ่นกลิ่นหอมหนึ่งที่ได้ท่านพ่อสร้างรูปปั้นให้ใช่ไหมรูปปั้นสามพายให้นะก็มีคนไปขอโชคขอลาบได้นะต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้เนี่ยสามพายอยากช่วยสร้างวัดถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้าเราไม่มีรูปไม่มีอะไรครับไม่ก็เรียกว่าไม่ศรัทธาไม่มีรูปกายเกาะเกี่ยวก็ต้องมีรูปกายเกาะเกี่ยวแล้วสุดเขาก็มีที่พักอ่ะครับต้องมีให้เขาอยู่แล้วตอนนี้ท่านพ่อก็ปั้นเป็นรูปปั้นของเขาขึ้นมาแล้วเป็นสามองค์นะครับแล้วนั่งกอดคอกันไหมไม่ได้ยืนเขามีชื่อเขาเอามีเป็นคนๆไปมีชื่ออะไรบ้างครับใหญ่ใหญ่กว่าตัวเราอะไรนะชื่ออะไรนะผมก็ลืมชื่อชื่อเพชรชื่ออะไรชื่อเพชรมีชื่อเพชรอยู่กุมารเพชรกุมารไปถึงก็เรียกแต่กุมารไม่เรียกอะไรกุมารเนี่ยเพชรพลอยแล้วอะไรกันนี่ฮะจำไม่ได้นะครับเรียกไปถึงก็เรียกแต่กุมารเรียกแต่สามพายจริงๆอะลูกจริงอะทราบกันแต่พอมาออกรายการปุ๊บตื่นเต้นไงพูดไปว่าจริงๆรายการผมเป็นรายการไงท่านผู้ชมบางทีเวลาใช้ใครบอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ทุกคนจะงงเบอร์โทรศัพท์ตัวเองแต่นี่เหมือนกันบางทีมันก็เบลอแต่นี่จะถามผมว่าโทรศัพท์ผมไม่จำว่าเบอร์เพราะมีแม่ถือนี่แหละใช้ประโยชน์3พลายบ่อยเกินนะครับแล้วอย่างกรณีอย่างที่บอกเนี่ยโอเคล่ะเรื่องโชคลาภเรื่องค้าขายถูกไหมครับแล้วเรื่องอื่นน่ะมีคนบอกไหมว่าเนี่ยมีศัตรูมาดักตีหัวอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีเจอเด็กกุมารแล้วก็แต่มีอยู่คนเนาะที่เขาไปมีทีมพ่อแหละที่เขาขับรถรับเด็กนักเรียนครับแล้วไปชนก็ตกเด็กรถเล็กทั้งคันเลยนะแต่คนไม่เป็นอะไรเลยต้องขายเศษเหล็กไปเลยครับแล้วต้องขายเศษเหล็กเลยพอดีเนี่ยอันนี้ผมคิดได้ตอนที่จะมาแล้วหมายผมได้ชวนมาเหมือนกันแต่ที่เราติดต่อไม่ได้ครับเขาประสบการณ์จริงเลยนะครับคนเนี่ยเดินด้วยตัวเองเขาเลยครับรถซ่อมไม่ได้เลยผมเคยที่ว่าเราเคยเอาทีวีไปสัมภาษณ์อยู่เนาะสามคนนะใช่ไหมต่ำตามเนาะแล้วก็มีรู้สึกวันนั้นใคร 3-4 คนเนี่ยผมสัมภาษณ์ออกทีวีรายการของคุณสุทธิลักษณ์ทีนะผมเอาไปช่วยเผยแพร่ตอนนั้นสัมภาษณ์อยู่เนาะเรียกว่าตอนนั้นคือยังโดนใหม่ๆอยู่โดนใหม่ๆอยู่แล้วยังไม่หายเลยโชว์แผลด้วยโชว์แผลด้วยใหม่ๆนั่นก็คือประสบการณ์เรื่องที่ตัวเองครับคือวัตถุมงคลของนั่นพ่อนี่คือประสบการณ์ล้วนๆที่เขาใช้เจออย่างกรณีเหรียญเจริญพรแล้วครับมีเอามาไหมครับวันนี้เจริญพรโออยู่ในต้องดูรูปอีกแล้วท่านผู้ชมแหมวันนี้ผมคือถ้าไม่มีเล่มนี้เสร็จเลยนะวันนี้ครับนี่พอดีฟุกเนี่ยเป็นเหรียญเจริญพรถือเหรียญนะเดี๋ยวให้กล้องนิดนึงฮะเป็นเหรียญเจริญพรโอ้แต่สวยนะครับเป็นเหรียญลูกเสืออยู่เนี่ยน่าจะเสือเหลืองไหมฮะหรืออะไรฮะใช่ครับเสือเหลืองครับครับเสือเหลืองครับก็เป็นสัญลักษณ์ของท่านพ่อท่านพ่อสัญลักษณ์ท่านคือเสือครับอ๋อท่านพ่อเป็นเสือละอันนี้ก็หมายหนังสือผมก็ในซีเอ็ดเขาก็ไม่มีแล้วแต่เดี๋ยวผมมีส่วนหนึ่งกำลังเอาไว้เดี๋ยวคนละทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะไปเรียกว่าสั่งซื้อหาจากแฟนเพจก็ได้มีแฟนเพจท่านพ่อสดอยู่ใช่ไหมครับมีเออบอกได้เลยนะรู้สึกจะมี3เสกสามแฟนเพจใช่ไหมฮะมีแฟนเพจอะไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมได้เลยฮะมีอะไรนะโชว์เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อโสดอะไรนะสัตว์กลุ่มศรัทธาบารมีศรัทธาบารมีศรัทธาบารมีครับท่านพ่อโสดท่านพ่อโสดแล้วก็กลุ่มนะฮะมีเดี๋ยวก็จะน้อยใจนะคุณเห็นกลุ่มศรัทธาบารมีที่เห็นบ่อยก็เอาง่ายๆว่าสมมตินะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าจะคุยกับคุณลุงสายชนนะฮะกลุ่มศรัทธาบารมีท่านพ่อโสดนะฮะจดไว้ง่ายๆว่าศรัทธาบารมีท่านพ่อโสดแล้วไปเจอในเฟซบุ๊กคุณไปกดไลค์ก่อนถูกไหมฮะแล้วคุณจะถามหาหนังสืออะไรเนี่ยคุณไปคุยในนั้นนะฮะหรือประวัติต่างๆของท่านพ่อเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดถูกไหมฮะคุณไปหาอ่านจากในคือว่าในแฟนเพจได้จริงๆผมอยากจะพูดอยู่เหมือนกันนะว่ามันมีเรื่องดราม่านะสมัยตอนท่านพ่อนี่มาอยู่วัดใหม่ๆนี่ไม่ใช่ว่าสะดวกนะบางท่านนะว่าอุ้ยรุ่นตั้งแต่รุ่นใบตองท่านโดนต่อต้านโดนต่อต้านอันนี้พูดได้เลยเพราะว่าคนที่ต่อต้านเนี่ยรู้สึกจะไม่อยู่แล้วก็แพ้ภัยไปแพ้ภัยเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ต้องเอ่ยชื่อไปต่างประเทศแล้วท่านทำจริงสร้างจริงมีสัจจะครับพูดคำไหนคำนั้นครับผมพูดน้อยแต่ทำเยอะครับพ่อทำจริงแล้วมีสัจจะผมได้ยินได้ฟังมาผมยังคุณพ่อคือเราพูดง่ายๆนะตอนนั้นดราม่าเรื่องอะไรบ้างครับอะไรนะตำรวจดาบตำรวจอะไรย้ายไปเลยศึกไปเลยเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวจะยิงจะฆ่าโอ้โหโดนเยอะครับด้วยครับเราสร้างเอาการถึงขนาดนี้เลยนะแล้วก็มันมีเรื่องอิทธิพลหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเอาเราพูดง่ายๆตรงที่ตรงทางแถวนั้นมันก็มีมูลค่ามีอะไรหลายๆอย่างพอเป็นวัดเป็นวามันทำอะไรไม่ค่อยได้นะถูกไหมรอบๆทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้น่าจะซื้อที่เรียบร้อยแล้วขยายที่ไปด้านหลังเรียบร้อยแล้วครับผมขยายที่ไปด้านหลังส่วนหนึ่งอะไรส่วนหนึ่งคือจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดกันถึงลึกๆเนี่ยกับท่านพระโสดเนี่ยผม
ตอนแรกๆที่เข้าไปเนาะเขียนประวัติให้เลยให้ทำองค์ลงหนังสือองค์อมฤตใช่ไหมลงพุทธคุณเสร็จปุ๊บผมนิมนต์ท่านออกงานไปนั่งปลูกปลูกเสกหลวงปู่ฮ้อวัดชุมแสงวังจันทร์ใช่ไหมเราค่อยๆทำสเกลให้ท่านปุ๊บไปท่านพ่อองค์ชื่อเสียงท่านเริ่มมีท่านพ่อองค์เสร็จปุ๊บเลยปุ๊บมาจนถึงหลวงปู่ทวนตอนผมทำหลวงปู่ทวนร้อยหนึ่งใช่ไหมผมก็เอาแหละตรงนี้เราวางสเกลได้แล้วก็ยังคิดว่าหลวงปู่ทวนจะดังไหมใช่ไหมเพราะตอนนั้นโดนทั้งท่านพ่อองค์อยู่ท่านพ่อสวดอยู่แต่สุดท้ายหลวงปู่ทวนก็ดังขึ้นมาแต่จริงๆก็คือแต่ละองค์ท่านผู้ชมเกจิแต่ละท่านแต่ละองค์นะฮะเขาก็มีในส่วนของไม่เหมือนกันใช่ถูกไหมฮะตอบเราให้บอกเมตตาเหมือนกันเมตตาคนละแต่คืออย่างนี้คือท่านพ่อโสดท่านเมตตาผมเวลาผมนิมนต์ท่านท่านไม่เคยขาดไงไปช่วยผมด้วยเมตตาเลยเมตตาจนผมไม่ทำหลวงปู่บุตรดาผมก็นิมนต์ท่านตั้งแต่หมัดแรกเลย25ธันวาคมคิดถึงท่านองค์แรกแหละเอาง่ายๆนึกถึงก่อนเลยท่านพ่อไปงานผมหน่อยผมต้องนึกถึงก่อนว่าครูบาอาจารย์เก่งเก่งเราก็อยากเอาไปนั่งปกปลุกเสกใช่ไหมเอาของจริงไปนั่งแล้วตะหลังพอมาถึงท่านก็เมตตาเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวมีสายจากทางบ้านมานะครับครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับขอทราบชื่อนิดนึงครับชื่อคุณอะไรครับครับป๊อปครับคุณป๊อปเหรอครับครับผมครับคุณป๊อปโทรจากไหนครับพัทยาครับป๊อปพัทยาชลิตพัทยาครับคือคุณป๊อปจะโทรเข้ามาคุยเรื่องประสบการณ์หรือเปล่าครับหรือเรื่องอะไรครับครับประสบการณ์เรื่องสามพายตรงเลยครับโอ้โหมาเลยครับอยากได้ขอบคุณมากเลยคุณป๊อปเพราะว่าคุณรู้เราวันนี้พูดไม่เก่งกันนะครับเจอกล้องครับประสบการณ์ยังไงบ้างครับคุณป๊อปครับป๊อปผมสามพายเนี่ยมันดีมากเลยครับพี่ครับครับเนี้ยดียังไงบ้างครับคุณป๊อปได้สามพายมาทีแรกก็ประมาณเหมือนกับว่าปกติไม่ค่อยมีโชคครับประมาณนั้นครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กครับได้ที่ได้ไปพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ครับต่อมาครับไม่ค่อยมีโชคพอได้มาไม่มีโชคครับถ้าดูจากประสบการณ์ผมแล้วทุกคนจะเห็นอยู่ครับว่าประมาณเหมือนกับว่าเรื่องหวยเนี้ยครับประมาณ20 30เลยเหรอครับนี่ที่ผมบอกที่ผมก็ซิบบอกไปนะฮะเรื่องหวยจริงจริงครับคุณป๊อปครับต่อครับตอนเวลาจะได้เรื่องหวยนี่นะฮะผมถามนิดนึงมีสัญญาณอะไรบ่งบอกอะไรนะครับพี่ครับอะไรนะฮะอะไรนะฮะเวลาคุณป๊อปจะถูกหวยนะฮะแรกๆเลยเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมครับอย่างเช่นได้กลิ่นมันก็ครับตอนแรกก็เหมือนกับว่าผมทำงานปกติเนาะครับทำไปทำมาแล้วก็จะมีกลิ่นสิบสามพายจะเป็นสิบข้อครับเป็นประมาณนั้นส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะมีเลขอะไรฮะเหมือนกับว่าพี่ซื้อเลขนี้ให้หน่อยประมาณนั้นหมายถึงได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมครับครับผมก็ปล่อยไปผมไม่ได้สนใจเลขเนาะประมาณนั้นหาเลขก็ออกครั้งที่สองครั้งที่สามออกก็เลยลองซื้อมั่งครับครับอันนี้ก็ถูกนะแล้วครั้งนี้พี่ป๊อปได้ฟังเลขอะไรหรือยังครับครั้งนี้ได้ยินครั้งนี้มีมาบอกแล้วยังครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้นี่ครับพอดีงานยุ่งครับช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับแหมเสียดายผมก็รอฟังอยู่นะฮะแล้วเวลาครับมีเป็นบางทีครับมาเดินขาก็มีครับให้ซื้อเลขนี้ครับประมาณนั้นครับก็คือเหมือนกับมีคนมาบอกถูกไหมฮะแล้วที่สองก็คือว่าเวลาจะได้อะไรเนี่ยมักจะได้กลิ่นของพระหลวงพายกุมารนี่พายสามพายก่อนถูกไหมครับแล้วคุณป๊อปครับเวลาคุณป๊อปเนี่ยได้อะไรจากตรงนี้เนี่ยมีขอบคุณเขาหรือทำอะไรให้เขาบ้างครับปกติเวลาได้เราก็จะบอกเขาไปเลยนะฮะว่าเราจะถ้าทำนี้ให้เราประมาณนั้นเราก็จะให้น้ำแดงขนมอะไรน้ำแดงครับก็คือเหมือนบนน่ะถูกไหมครับนะฮะแล้วไม่เคยบนนะครับเป็นบนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าถ้าทำอันนี้ให้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าทำสำเร็จแล้วก็จะเอานี้ไปให้นะเราไม่เคยบนว่าเอ้ยเดี๋ยวจะแบบนั้นแบบนี้ครับประมาณนั้นครับแล้วเวลาให้เขาเนี่ยเราต้องถอดจากสร้อยเราออกมาหรือเปล่าฮะแล้วก็วางไว้ตรงแบบตรงไหนหรือเปล่าเปล่าครับเราพูดไปเลยครับประมาณนั้นว่าเราอยากจะได้นู่นอยากได้นี่ครับเหมือนพี่คนนึงเขาที่วัชระครับประมาณนั้นเขาก็ทำสวนทุเรียนขอปีนี้ได้มากกว่าปีที่แล้วนะเท่าไหร่เขาก็จะเอาหนังมาฉายเขาก็ฉายหนังตามนั้นครับประมาณนั้นครับเข้าใจก็คือบางทีก็ไปขอบคุณเขาที่วัดเขาอินโค้งเลย
ครับผมอย่างนั้นใช่ไหมอ๋อครับผมแล้วนอกจากในเรื่องของโชคลาภแล้วนะฮะในเรื่องของค้าขายเนี่ยเราค้าขายดีขึ้นเลยไหมครับค้าขายค้าขายนี่ก็ต้องดูเพื่อนผมเป็นหลักครับเพื่อนผมนี่เอาผลไม้มาขายเนาะประมาณนั้นครับก็บอกไปแล้วว่าจะถ้าวันนี้ขายหมดอย่างเช่นเอาลองปองมาขายมาขายครับประมาณนั้นหน้าบ้านผมเนี้ยอยู่พัทยาเนี้ยจากจันทบุรีมาขายวันนี้ขายได้200โล300โลนะถ้าเกิดขายหมดภายในวันเดียวเนี้ยเดี๋ยวจะให้แบบนี้แบบนั้นครับประมาณนั้นก็เห็นได้ไปวันที่เอาไปเอาน้ำแดงให้น้องประมาณสักเกือบ 4-500 ขวดครับประมาณโอ้กินกันมันไปเลยนะคุณป๊อปผมถามนิดนึงคุณป๊อปเคยฝันเห็นน้องๆบ้างไหมครับน้องพายสามพายนี่นะฮะอะไรนะครับเคยฝันเห็นน้องพาย3คนนี้ไหมฮะสามพายก็เห็นเป็นตัวตนไม่มีครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลิ่นนะฮะเวลาเราตามมาเป็นกลิ่นจะมาตามแต่กลิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ยังไม่เคยฝันถึงใช่ไหมฮะไม่เคยฝันเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยฝันเห็นครับเห็นแต่ว่ามีเหมือนจะมาดึงขาแต่เราไม่เห็นตัวประมาณนั้นแล้วบอกว่าให้ซื้อเลขมีเสียงแว่วมาครับประมาณโอ้ยอย่างนี้ดีแล้วฮะให้บอกเลขอะดีที่สุดครับไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ถูกไหมฮะคือมันเป็นเรื่องโอเคอะนะครับโอเคครับคุณป๊อปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมท่านใดนะที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์อีกก็ได้นะเพราะจริงๆจะบอกว่าคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าครูทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ใช่ครูหน้าจอก็พูดไม่ค่อยเก่งเพิ่งครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะครับยังเขินๆยังไงอายจริงครูสายชนครูสายชนเขาก็ครับเป็นตัวแทนท่านพ่ออยู่ในการประกอบพิธีครอบครูนะทำพิธีด้วยนะครับทำพิธีให้เพราะว่าในทุกครั้งมันเกิดท่านปีนี้9สิงหาว่าไงจะจัดอะไร9สิงหาจัดหรือเปล่าครับจัดเหมือนเดิมครับจัดเหมือนเดิมนะจัดยังไงครับเดี๋ยวแกพิเศษเล่าให้ฟังนิดนึงจัดยังไงบ้างเป็นงานวันเกิดท่านพ่อจริงๆอ่ะจริงๆท่านเกิด12สิงหานะแต่เลื่อนมาไม่ให้ชนก็มาเลือกเอา9สิงหานะฮะอันนี้ประวัติเราจะลงกันว่า9สิงหาแต่เรื่องจริงคือ12สิงหาอ๋อครับนะครับอันนี้ทุกปีจะจัดครับจัดเอาง่ายๆเลยสมมุตินะครูรู้สายชนครับถ้าเกิดว่าจัด9สิงหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วท่านพ่อเนี่ยปฏิบัติอะไรบ้างครับครูรู้สายชนครับก็จะไปครับทำอะไรบ้างครับทำบุญวันเกิดท่านพ่อแล้วก็ครับตอนเช้าเอาง่ายๆนะตอนเช้าเนี่ยเริ่มจากการมีทำบุญก่อนถูกไหมฮะมีสวดอายุวัฒนะครับทำบุญตักบาตรแล้วก็จะมีแล้วก็ทำอะไรต่อครับจะมีการทอดผ้าป่ามีทอดผ้าป่าด้วยเรื่องในวันแล้วก็วันเกิดท่านพ่อครับแล้วก็ต่อมาครับช่วงเที่ยงบ่ายก็ส่งน้ำท่านพ่อส่งน้ำท่านพ่อที่หลังจากครับเลี้ยงถวายพระทหารเพลญาติโยมอนุโมทนาอนุโมทนาข้าวปลาอาหารก็จะส่งน้ำแล้วมีอย่างนะครับพอส่งน้ำเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ลูกหาไปเยอะพอเสร็จปุ๊บเขาไปลองน้ำที่ส่งท่านพ่อลองมาก็ไปพรมของที่ค้าขายกันก็คือได้น้ำมนต์เนี่ยเอาไปเป็นน้ำมนต์ปะพรมสินค้าปะพรมต้นไม้ต้นไรเอาไปผสมน้ำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ผมเห็นก็คือเป็นน้ำมนต์ครับพุทธมนต์อ่ะเป็นน้ำมนต์เขาเชื่ออย่างนั้นครับผมก็ต้องเชื่ออย่างนั้นเพราะเราศรัทธาใครถูกไหมฮะมันอะไรก็แล้วแต่เราศรัทธาเราเชื่อสิ่งนั้นคือสิ่งที่จะทำให้รู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมานะครับผมก็คือวันเกิดท่านพ่อที่จะจัดทุกปีคือ9สิงหาเก้าสิงหาถูกไหมครับปีนี้ก็จะจัด9สิงหาเหมือนเดิมก็เดือนหน้าเช้าเลยเดือนหน้าเหมือนเดิมอีกไม่กี่วันแล้วเดิมนะฮะ9สิงหาก็เต็มนี่ก็เกือบเดือนอ่ะอันนี้นะฮะเดี๋ยวมีโอกาสชวนท่านพิธีกรได้ครับดีอันนี้ต่อเลยไหม25สิงหาวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์เราเข้า25สิงหาเลยท่านผู้ชมเพราะว่าจะได้ไม่ลืมนะฮะ9สิงหาท่านผู้ชมถ้าเกิดในวัน9สิงหาคือท่านพ่อจะมีเรื่องจัดของการวันเกิดถูกไหมครับก็จะมีการส่งน้ำท่านพ่อในช่วงบ่ายก็น่าจะมีวัตถุมงคลแจกด้วยนะครับน่าจะมีก้าวสิงหาก็มีแจกใช่ไหมครับเราไปร่วมบุญทุกปีทุกปีเคยมีแจกอยู่แต่ปีนี้ก็น่าจะมีแจกอยู่ครับแต่วันสำคัญอีกวันนึงเด็ดๆเลยท่านผู้ชม25สิงหาคมนะครับเป็นวันที่วางศิลาวางศิลาฤกษ์วัดเขาอีกโค้งพิเศษอีกนะครับเป็นยังไงครับพิเศษนะ24เย็นวงดนตรี24เย็นผมยกวงดนตรีทบลายลงมีวงดนตรีด้วยมีวงดนตรีครับคุณรู้สึกละเป็นแล้วสักเพลงไหมฮะคุณคือสักเพลงของผมเอาหน้าที่ตอนนี้ผมวางตัวศิลปินไว้นะเอาหญิงหมื่นยายแหวงหญิงหมื่นยายแหวงทบแพงทบลายเขาเรียกเป็นศิลปินคู่บารมีคุณศิลป์เลยนะฮะหญิงหมื่นยายแหวงแล้วก็แต่ปีนี้ก็มีแฟนมาคนหนึ่งคือคำแพงทำเพลงทบลายนะครับก็เป็นศิลปินน้องใหม่นะครับก็น่าจะมีปอยฝ้ายยายสอนอาจารย์พิเชษพินพิฆาตนะครับ
ผูกก้าเซกานี่น่าจะวางตัวได้ผูกก้าเซกาแล้วก็อาจจะมีเก่งก่อนใบใครเข้เก่งกาดอ๋อคิดว่าเก่งลายพรางเก่งกาดก่อนใบใครเครียดน่าจะไปแล้วก็โบซุปเปอร์เวลินไทยโบซุปเปอร์เวลินไทยครับอันนี้ผมถอดตัวเขาออกมาคนหนึ่งเพราะว่าจริงๆเขาจะต้องไปสามสาวนะฮะก็เลยบอกเอาขอน้องโบไปนี่ก็เยอะนะท่านผู้ชมนี่เอาคืน24นี้ก็ถือว่า24ผมถือว่าเวลาผมจัดงานอะไรให้เราต้องสมโพธิครับครับเราต้องสมโพธิให้เพราะว่าแล้วดาราจริงๆเทวดาก็อยากจะเทียบเหมือนกับลื่นเลงอ่ะนะฮะอันนี้คล้ายๆผมติดหนี้ไว้อยู่เพราะว่าตอนผมเคยปรารภกับท่านพ่อไว้อยู่นะว่าท่านพ่อว่าผมขอสร้างพระกิ่งขอเทพระกิ่งก็คืนผมจะการที่จะเทพระกิ่งด้วยเหรอฮะ25สิงหาเป็นการเปิดจองเหรียญอ๋อเป็นการเปิดจองเหรียญก่อนนะครับคือพูดง่ายๆท่านผู้ชมครับ25สิงหาเนี่ยทางวัดเขาหินโค้งก็จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ครับวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถครับถูกไหมฮะแล้วการวางศิลาฤกษ์ที่เราคุยกันก่อนช่วงต้นรายการเลยท่านผู้ชมครับหลายๆคนนะฮะยังไม่มีหลักไม่ได้ปักฐานอะไรเลยถูกไหมฮะบางคนบ้านยังไม่มีบางคนทรัพย์สินอะไรยังไม่มีเนี่ยไม่ใช่ไปแล้วคุณจะต้องได้ก่อนแรกสุดเนี่ยคุณไปร่วมงานเพื่อให้ตัวบริษัทเนี่ยเหมือนมีหลักเหมือนมีปักฐานขึ้นมาถูกไหมครับคุณอธิษฐานขอให้ดีผมบอกได้ว่าหลายๆคนนะฮะถ้าคุณอธิษฐานขอในวันนั้นแล้วปุ๊บหลังจากวันนั้นไปต้นมาคุณตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยการเริ่มที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันจริงจังยิ่งขึ้นถูกไหมฮะโอกาสเป็นของคุณแน่นอนถูกไหมฮะนอกจากนั้นในเรื่องการวางเสียเลิกถูกไหมฮะก็ต้องมีพิธีสวดต่างๆแล้วเวลาสวดท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าสวดงานอย่างนี้ก็มีแต่สวดมงคลนั่นแหละนะฮะก็จะต้องสวดอะไรที่มันดีๆหมดเจ็ดตำนาน12ตำนานธรรมจักรแล้วคิดดูแล้วว่าคุณไปอยู่ในท่ามกลางเสียงสวดมนต์ท่ามกลางมณฑลพิธีที่มีแต่เรื่องมงคลมงคลเข้าตัวไหมถูกไหมฮะสิ่งดีๆแล้วเวลาไปคุณจำไว้เลยนะว่าอย่าไปนินทาให้เฉยๆนะคุณไปตั้งใจให้ดีคุณไปขอพรให้ดีนะฮะคุณอย่าลืมนะตอนที่สวดธรรมจักรก็ดีนะฮะสวดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเทวดาสิ่งศักดิ์ลงมาอวยพรทั้งนั้นแหละถูกไหมฮะเพราะท่านเหล่านั้นก็ต้องการบุญด้วยเช่นเดียวกันแล้วเวลาท่านลงมาอวยพรเนี่ยคุณขอพรในระหว่างตรงนั้นน่ะสิ่งดีๆบังเกิดกับตัวคุณนะฮะสิ่งเหล่านี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มันเกิดอยู่เรื่อยๆนะฮะวางศิลาฤกษ์วัดหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมเขาไม่ได้วางกันบ่อยๆนะถูกไหมเป็นร้อยปีนะบางวัดนะฮะใช่ครับไม่ได้ง่ายใช่ฮะแล้วอย่างกรณีอย่างวัดเขาหินโค้งนี่นะคิดดูว่าท่านพ่อเนี่ยผู้มีเมตตาถูกไหมฮะแล้วท่านพ่อเนี่ยอยู่ในเรื่องของก็เรียกว่าในเรื่องการสวดตรงนี้ด้วยอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยเราไปรับความมงคลกันดีกว่านะครับวันนั้นจะมีการเทเหรียญใช่ไหมฮะมีการเปิดจองเหรียญเพราะเหรียญตอนนี้เราปั๊มเหรียญตัวอย่างออกมาหมดเลยใช่เหรียญตัวอย่างครับเดี๋ยวดูเอามาดูได้ครับเหรียญตัวอย่างโชว์กล้องอย่างนี้ละกันผมช่วยจับให้นิดนึงจับให้กล้องจับหน่อยนะฮะเอียงจับเหรียญชัดไหมฮะชัดไหมมันรีเฟรนนิดนึงมีเนื้อทองคำด้วยนะครั้งนี้มีจัดสร้างเนื้อทองคำหน้าเดี๋ยวผมยังไม่เห็นรายละเอียดเหมือนกันนะครับก็ยิ้มมากนี่เหรียญชุดสร้างโบสถ์ครับชุดสร้างโบสถ์เลยชุดสร้างโบสถ์จะบอกอย่างนี้เลยนะว่าเหรียญนี้เป็นประวัติศาสตร์แน่นอนนะฮะเพราะท่านพ่อคงไม่สร้างอีก 2-3 โบสถ์นะครับโบสถ์ถูกไหมฮะแต่ละวัดก็มี1โบสถ์ถูกไหมฮะแล้วเป็นรุ่นสร้างโบสถ์ของวัดเขาหินโค้งเนี่ยก็คงเป็นรุ่นเดียวนะฮะรุ่นเดียวแล้วก็รุ่นที่ผมบอกได้ว่าเป็นรุ่นที่มีอะไรที่ว่าแบบเหมือนมีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างพร้อมถูกไหมฮะแล้วคุณมาในเรื่องของเรียกว่าการเรียกวางเสียเลิกโบสถ์ที่ค่อนข้างจะพร้อมแล้วตอนนี้ถูกไหมฮะชีวิตเราจะได้มีความพร้อมยิ่งขึ้นมีตัวหนึ่งกระซิบต้องกระซิบก่อน24เนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับคุณลูกเราคือคุณลูกโก้คุณแผนว่าคุณแผนครับว่าครับผมจะกุดคุณแผนกันเดี๋ยวอันนี้เกือบจับไว้ก่อนนะฮะแต่จริงๆผมว่า 99% แล้วล่ะฮะผมคุยกันไว้จริงๆเพราะว่าเราจะกดเอาไว้เนี่ยสำหรับมันจริงๆเหมือนย้อนยุคหลวงพ่อเหมือนกันนะเป็นภัยเป็นพิมพ์ของหลวงปู่ทิมครับเป็นพิมพ์ไพกุมารครับไม่หมายถึงว่าย้อนยุคของท่านพ่อเช่นเดียวกันเพราะว่าจริงๆแล้วของท่านพ่อเนี่ยยุคแรกๆก็คือคุณแผนการท่านก็มีคุณแผนชมตลาดคุณแผนทรงพลใหญ่นี่ของท่านพ่อเหรอฮะครับก่อนหน้าที่ท่านทำมาก็ตอนนี้หาไม่ได้เราก็อาจจะเอาผงเก่าแตกหักแล้วก็มาผสมขึ้นเป็นอีกพิมพ์นึงขึ้นมาครับก็จริงๆก็ประมาณว่าวัดไม่ต้องเสียเจ้าภาพไม่ต้องเสียก็คือเราจะจัดเป็นชุดเจ้าภาพดนตรี
ก็น่าจะมี199ชุดใครอยากมีชีวิตที่คืนเคร่งเห็นมั้ยฮะบุญบันเทิงคุณอยากมีบุญบันเทิงคุณอยากมีความสุขนะบางคนโอ้ยชีวิตนี้แต่ไม่เคยมีความสุขเลยมาทำบุญกันท่านผู้ชมนะฮะด้วยการเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพจริงๆภาพบันเทิงฝ่ายบันเทิงก็น่าจะหลังตะกรุดทองคำองค์นึงชมดนตรีด้วยครับตะกรุดเงินเพราะว่านี่เราฉลองของโพธิ์กันเพราะว่าเราอย่าลืมว่าบนเขาเราเนี่ยเรามีฤาษีครับพวกครูบาอาจารย์ฤาษีนี่ก็สายศิลปินอยู่แล้วถูกต้องครับเรายังไหนเรายังมีสามพายจริงๆอย่างจะบอกที่ว่าอย่างที่บอกว่านานๆบางทีได้ยินเสียงพวกใช่ครับเสียงดนตรีเสียงอะไรเราอยากจะแปลว่าอะไรครับเพราะเมืองรับแลบนนั้นน่ะก็เราอยากจะทำให้เราอยากจะทำอยากจะทำให้ภพภูมิไงก็คล้ายๆอย่างว่าผมไปแล้วผมยังติดเรื่องนี้อยู่พอท่านมาแล้วก็คุยปรึกษาท่านก็อนุญาตนะครับตัวท่านอนุญาตคือจะบอกงี้ดีกว่าว่าหลายๆคนท่านผู้ชมเองเนี้ยอยากมีความสุขในชีวิตคุณมาเป็นเจ้าภาพได้นี่เจ้าภาพครับก็ลงชื่อไว้ที่ท่านพ่อเลยครับตอนนี้ลงขอก็ศิษยานุศิษย์นะครับก็ลงไว้ให้ก็เรียนเชิญศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อนะครับหรือใครที่กำลังจะเป็นศิษย์ท่านพ่อนะฮะวันนี้ดูรายการเราท่านได้รับพรจากท่านพ่อเนี่ยเป็นศิษย์ท่านพ่อทุกคนแล้วล่ะนะครับแล้วไปลงชื่อที่24วันนี้24เจอศิลปินแน่พูดตรงๆนะคุณรุศิลาครับเหมือนจีนเนี่ยเขาก็จะมีอาม่าหวยที่ผมเคยไปของเขาเรียกนะเทียนโหเซียบอนะฮะก็จะมีหุ้นกันในเรื่องการจ้างงิ้วมาเล่นจ้างงิ้วใช่ครับใช่อันนี้คือคล้ายกันถูกไหมฮะคนยิงเขาก็จะลงเราเรียกลงขันกันน่ะเขาก็จะประมาณนั้นค่อยเอาใครจะช่วยเท่าไหร่ก็เอามาลงแต่ในจุดตรงนี้ก็คือว่านอกจากคุณช่วยแล้วนะฮะทางกรรมการนะฮะที่จะมีการกดพิมพ์ขุนแผนเนี่ยมอบเป็นที่ระลึกหรือมอบเป็นการขอบคุณกับคุณอีกทีหนึ่งนะฮะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเอาล่ะคุณมาร่วมมาช่วยกันเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะแล้วสิ่งนี้เนี่ยคุณได้พักแล้วคุณรู้ไหมอ่ะพระอย่างเงี้ยผมบอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็เหมือนกับชั้นแรกๆอ่ะประเภทที่ยัดใส่มือแล้วไม่เอาแล้วอ่ะนะฮะมีแล้วก็คือเราจะทำอยู่199ชุดแต่ผมก็ยังคิดว่าเดี๋ยวจะทำกดแจกกันครับถ้ามีเวลาเหลือได้เท่าไหร่ก็กดแจกนั่นนะเพราะว่าครับเดี๋ยวต้องเก็บมาอย่าลืมผมนะเดี๋ยวต้องเก็บมาฝากไว้ในรายการคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างวันนั้นนะฮะ24ก่อนกลางคืนนะสมโพธิให้แต่กลางวันนี่ก็จะมีการกดพิมพ์แหละผมว่านะฮะมาแล้วกลางคืนเนี่ยก็ศิลปินท็อปไลน์ถูกไหมฮะก็จะมาเขาเรียกว่ามาให้ความบันเทิงมาความบันเทิงอ่ะคนไหนมาเป็นเจ้าภาพถูกไหมฮะคุณก็จะเป็นเจ้าภาพความบันเทิงนะฮะอีกวันนึงคุณอยู่ในงานวางศิลาฤกษ์ถูกไหมฮะคุณจะได้มีในเรื่องของวางหลักปักฐานชีวิตถูกไหมฮะคุณอยู่ในส่วนของที่มีการสวดมงคลพิธีต่างๆนะฮะมงคลนั้นก็จะเข้าสู่ตัวคุณนะฮะสิ่งใดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับมันไม่สำคัญเท่าตัวเราดีไว้ก่อนถูกไหมฮะเราเอาตัวเราไปอยู่ในเขาเรียกว่าในความเป็นมงคลนะฮะหลายๆคนถึงบอกดวงตกเลยคุณมาเถอะนะฮะมาที่วัด20มาพิสูจน์ครับ25สิงหาให้พิสูจน์ถามคุณรู้สองท่านนะฮะใกล้ๆวัดมีรีสอร์ทไหมครับมีครับมีที่พักไหมครับมีสบายท่านผู้ชมติดชายแม่น้ำชั้นทรายรีสอร์ทอันนี้ไม่ต้องโฆษณาเยอะเขาไม่มีอันนี้แล้วอ๋อไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงจะต้องมาขอสปอนเซอร์ราคาพิเศษหน่อยเพราะว่าจะต้องจองสันทรายรีสอร์ทเลยนะสันทรายรีสอร์ทแล้วก็ติดกันอะไรนะเคียงหมอกเคียงครับเลยวัดต้นพ่อเคียงหมอกเคียงเมฆอ๋อมีเคียงหมอกเคียงเมฆอีกครับก็มี2รีสอร์ทแต่ถ้าตรงนี้เต็มคุณเข้าไปแก่งทราเข้าไปที่แก่งน้องแมวก็จะมีแก่งทราก็สถานที่พักดีครับหรือไม่มีเงินจริงๆนะนอนวัดเลยใช่เรามีใบตองไร้ท่านยอมยุคท่านพ่อไม่เรามีศาลารับรองให้อยู่ครับมีศาลารับรองวัดมีศาลาท่านผู้ชมไม่ต้องยอมยุคท่านพ่อห้องน้ำเราไม่มีใบตองแสดวกสบายห้องน้ำสะดวกสบายวันนั้นลงทานก็น่าจะเยอะด้วยน่าจะเพราะว่าปกติท่านพ่อนี่ลงทานเป็น40-50โลงนะเยอะนะบรรดาลูกศิษย์เนี่ยคือปีนี้มาช่วยปีต่อไปแล้วเขากลับไปเขาก็ได้อะไรดีๆใช่ฮะแล้วเราเห็นไหมว่าปีนี้เห็นไหมว่ายิ่งใหญ่นะนะฮะเป็นการที่เรียกว่าวางศิลาฤกษ์เนี่ยผมว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะครับก็ครั้งนี้เราจะได้เจอลูกศิษย์จริงๆผมไม่ได้ไปอยู่ช่วงปี2ปีนะครับช่วงที่ศิลาก็เลยเจอกันเป็นปีกว่าเพราะว่าผมไปหลวงปู่บุตรดางอ่ะไปอยู่ที่หลวงปู่บุตรดางคือต้องเข้าใจว่าเราก็ไม่สามารถแยกร่างได้ถูกมั้ยฮะครับมีอีกเรื่องนึงท่านผู้ชมอะล่ะนะฮะวันที่9ถูกไหมฮะ9สิงหาครับงานวันคล้ายวันเกิดของท่านพ่อนะฮะเราก็ไปเขาเรียกว่าไป
แสดงมุทิตาจิตกตัญญูแล้วก็ไปเรียกว่าไปรดน้ำถูกไหมครับรดน้ำส่งน้ำไปรับวัตถุมงคลเพื่อที่จะรับเขาเรียกว่ารับสิริมงคลด้วยแล้วก็มีวัตถุมงคลแจกด้วยนะฮะ24สิงหานะท่านผู้ชมก็จะมีในเรื่องการสมโพธิยังไม่สมโพธิก่อน24สิงหาจะมีการกดพิมพ์บุญแผนก่อนถูกไหมฮะกดพิมพ์แล้วก็กลางคืนก็จะมีศิลปินเท่าไรถูกไหมฮะใครที่อยากจะเสริมดวงบันเทิงของเราให้เรามีชีวิตมีความสุขคุณก็ไปร่วมเป็นกรรมการได้ถูกไหมครับพอวันที่25นี่นะฮะมีการวางศิลาฤกษ์ละนะฮะวันนั้นน่ะอย่าลืมนะท่านผู้ชมอธิษฐานจิตให้ดีขอพรกันให้ดีนะคุณจะได้มีหลักมีฐานในชีวิตและที่สำคัญคุณอยู่ในพิธีมงคลความมงคลเข้าตัวคุณแน่นอนนะฮะมีลูกมีหลานพากันไปนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความมงคลอย่างเงี้ยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วนะฮะผมยังก็ได้ติดใจอยู่เรื่องนึงนะฮะของท่านพ่อเนี่ยมีการจัดสร้างวัตถุมงคลเขาเรียกว่านั้นผ้ายันรอยมือรอยเท้าด้วยนะครับเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมผมเห็นที่จะเอามาเนี่ยอันนี้จริงๆอันนี้เป็นต้นแบบใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับของตอนนั้นรู้สึกจะพี่หลังสุวรรณภูมิหรือหลายๆท่านนะที่เป็นลูกศิษย์ครับเปิดโชว์ก่อนเลยครับคุณพี่ต้องง้างรอไว้นะครับนะฮะอันนี้เป็นจริงๆจริงๆเรื่องในเรื่องรายละเอียดการจัดสร้างนี่ครับต้องได้เลยครับส่งตามพี่ไม่ทันแล้วนะครับครับเพราะว่าจริงๆเขาจะมีสีน้ำเงินกับสีแดงนี่มีสีแดงอยู่แล้วก็มีเฉพาะฝ่ามืออย่างเดียวผมเรื่องรายละเอียดในการสร้างนี่ผมยังเดี๋ยวต้องสืบสออีกทีนึงนะฮะตอนนั้นสร้างกันเยอะไหมฮะไม่เท่าไหร่ครับรู้สึกจะเป็นวันที่25พฤศจิกายนมั้งเป็นวันนั้นเป็นวันลอยกระทงแล้วพวกเราอ๋อวันคือ15ค่ำเลยครับ15ค่ำ12คือประมาณประกอบพิธีพุทธาภิเษกครับแล้วพวกผมนี่ตอนนั้น24พฤศจิกาเราอยู่ที่ท่านพระอ่องครับท่านพระอ่องแล้วก็ท่านพระสวดเป็นนักปกปลูกเสกด้วยแล้วก็พอดีท่านบอกว่าเดี๋ยว25เรามีงานผมก็ตามไปเลยเพราะว่าจากวัดถ้ำเขาวงกตเนี่ยไปท่านพ่อนี่ประมาณ20กว่าโลครับแต่ต่างจังหวัดเนี่ยมันขับรถง่ายไงครับนะฮะก็นี่เป็นภาพข้างล่างนี้เป็นลายเซ็นท่านพ่อหรือเปล่าใช่ครับก็มีปั๊มหมึกปั๊มยันหมึกก็มีลายเซ็นอันนี้อันนี้เจาะได้ไหมเอ่ยอันไหนเห็นเยอะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เป็นหน้าพญาเสือโคร่งหน้าพญาเสือโคร่งตรงกลางนี่เดี๋ยวเจาะไปนิดนึงของท่านของท่านพ่อนี่ไม่เหมือนใครอันนี้ผมเรียกนะบางคนยังไม่รู้เลยเนี่ยเสือจริงๆบอกว่าจริงๆตามหนังสือนะที่เรียนมาเนี่ยผมก็มีหลายตำรานะฮะรู้สึกไม่เห็นนะอย่างนี้อันนี้ท่านหงายออกครับหงายลงถามว่าถ้าเป็นถ้าซ้ำฮะใช่ครับกำลังจะบอกนี่มันถังเงินถังทองบางคนยังไม่เข้าใจไม่คือจะบอกท่านผู้ชมว่านะเนี่ยบางคนเนี่ยเขียนไม่เป็นปิดหมดคือนะฮะถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ได้ตังค์นะฮะมันต้องเปิดให้มันได้ตังค์คือจริงๆบอกเรื่องนะเรื่องการเซ็นลายเซ็นมันจะคล้ายๆกันนี่นั่นคือของท่านเป็นหน้าพญาราชสีแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นไหมว่าหงายขึ้นถูกไหมอย่างที่อาจารย์บอกปุ๊บเลยนี่คือรับทรัพย์ถังเงินถังทองเนี่ยเป็นเสือก็จริงแต่เป็นเสือนอนกินบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องที่ผมบอกหนึ่งเสือนอนกินสองเสือที่รอตะคุบเหยื่อรอตะคุบเหยื่อเสือเขาไม่เหนื่อยเสือเขาจะมีวิธีเขาอยู่มันเป็นเหมือนเคล็ดอย่างที่ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมว่าเฮ้ยทำไมเสืออยู่ตรงนี้ทำไมเหยื่อต้องมาเดินผ่านมันเหมือนมีตบะเสือไงฮะคำว่าตบะเสือก็คืออย่างที่ตัวครูเม้งนะฮะที่ได้มาก็คือได้ที่หน้าผากเสือมันเป็นตบะอย่างหนึ่งแล้วทำไมเวลาเจอเสือสัตว์หลายๆตัวไม่วิ่งหนีล่ะถามทำไมเพราะเจอตบะเสือไงถูกไหมฮะมันเป็นมหาอำนาจข่มกันอยู่ใช่ครับผมนะฮะและอีกอย่างนึงนะฮะอย่างท่านพ่อสร้างยันแดงอันนี้หรือเปล่าฮะนักวิเศษร้อยแปดใช่ครับนักวิเศษร้อยแปดครับอันนี้สร้างในวาระไหนครับตอนนั้นฮะก่อนที่จะอยู่จับแถมหนังสือนี่ตอนนั้นจริงๆท่านมีออกมาแล้วพอดีผมเห็นแล้วผมชอบใจท่านเอาไปแจกครับเอาไปแจกที่วัดชุมแสงวัดหลวงปู่ฮอเพราะผมนิมนต์ท่านไปนั่งแล้วตอนนั้นผมไปทำสเกลแปลกด้วยคือผมนิมนต์7องค์อ๋อฮะเงื่อนไขเลยทั้ง7องค์ต้องเอาของไปแจกอ๋อครับแล้วมันเป็นมหากรรมวันนั้นมันเป็นแค่มหากรรมคือกิจทุกกิจแจกหมดเลยหลวงพ่อเมียนบ้านจะเนียนครับหลวงปู่ตีหลวงพ่อตีวัดหลวงปู่ตีปวโรวัดดอนหวังอุทัยธานีเนี่ยหลวงปู่สงนะฮะปู่สงกันตธรรมวัดบ้านฝายเนี่ยกิจิคณาจารย์ที่อายุ104ปีแล้วมรณภาพไปเนี่ยสุดยอด
นะฮะก็ประมาณ7องค์อาจารย์มีระวัดหงสินเงี้ยทุกองค์ไปหมดแจกหมดแล้ววันนั้นคนที่ได้ไปเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นกรอบนะครับได้เป็นถุงเลยห่อกันเป็นถุงเลยท่านพ่อก็แจก3ใบนะตอนนั้นยังเอา3ใบไปแจกยังคนยังมองกันเฉยๆเลยผมแจกไปเยอะเลยใช่ครับเอา3ใบไปแจกเอาผ้ายันแดงไปแจกให้เลยให้ผู้รุ่นแรกก็แจกไปเยอะใช่แจกเยอะตอนนั้นตอนนี้หายากแล้วตอนนี้กลายว่าเป็นเมนูข้ามแล้วได้ประสบการณ์ท่านเยอะครับประสบการณ์ดีผมว่าเปิดเจออยู่พระรูปหล่อโบราณพิมพ์พระเจ้าตากสินครับท่านทำครับท่านสร้างครับท่านสร้างครับผมขอกล้องนิดนึงนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องรับประวัติแล้วครับผมกล้องนิดนึงฮะตรงนี้นะฮะอยากให้ดูนิดนึงอันนี้นะฮะก็คือเป็นพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินจริงๆแล้วมีเรียกว่ามีประวัติกับเมืองจันทบุรีอยู่แล้วใช่ครับแต่ตรงนั้นพิเศษหน่อยคือถ้าใครไปแก่งน้องแมวบริเวณเขากอยอ่ะเขาว่าก่อนถึงขึ้นติ่งของกอยน่ะเดิมที่เคยเป็นที่ตั้งกองทัพของพระเจ้าตากครับผมน่าจะรู้จักนะเขากอยเลยเราเลยขึ้นทางที่จะไปต้นตก15ชั้นนะครับผมเราตรงไปแล้วผ่านหน้าที่ว่าการนะครับแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกหน่อยตรงนี้ก็ช้างเยอะตรงบริเวณตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าวัดเขากอยเนี่ยปุ๊บเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะประตูซุ้มประตูทางเข้าก็เป็นรูปช้างเป็นรูปช้างตัวใหญ่แล้วข้างบนก็มีรอยพระพุทธบาทแต่ขึ้นยากหน่อยขึ้นไปแล้วไม่รู้จักทิศทางลงมาเราเข้าไปเราต้องลอดท้องช้างเข้าไปเลยครับลอดท้องช้างเข้าไปท่านพ่อพลเป็นสิริมงคลนี่พอพูดถึงท่านพ่อพลนี่องค์นี้ก็ให้หวยแม่นอุดนี่บอกทางกันเลยใช่ไหมท่านให้เลยไปถึงเดี๋ยวท่านให้แล้วผมเคยไปลองครับอุ้ยแม่นเลยได้มาเท่าไหร่ดนโต๊ะเฉยๆดนโต๊ะเฉยๆงั้นได้มาเท่าไหร่ครับคือมันจะเป็นความสุขเล็กๆอ่ะท่านผู้ชมแค่ร้อยเดียวครับดนโต๊ะเฉยๆได้แล้วนะฮะคือจะบอกว่าอย่างนี้นะอย่างของท่านพ่อเนี่ยมีพระพิมพ์พระนางพญาด้วยเหรอครับนางพญา3พายวันนี้ไม่ได้ติดมาเป็นรุ่นกฐินเป็นรุ่นกฐินเมื่อปีคือจะบอกว่าของท่านพ่อออกมาเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าที่ฟังเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเป็นทรงสามเหลี่ยมแจกซะเยอะเลยอ่ะครับดูมั้ยทรงสามเหลี่ยมเลยผมติดมาแต่อยู่ในกระเป๋าอ๋อไม่เป็นไรติดครับติดครับแล้วอย่างกรณีอย่างของท่านพ่อมีอะไรมั้ยฮะที่ว่าพวกเสือแกะนั่งเคี้ยวเราให้ดูหมดแล้วใช่ครับพวกคือจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่อยากจะติดตามจริงๆท่านผู้ชมนะฮะชุดเพจเลยชุดสัมภายหน่อยสัมภายเนื้อดำผมโชว์นิดนะครับอันนี้ใช่ไหมต้นมอสดเนื้อดำหายากนะสัมภายที่ว่าพิมพ์ใหญ่ที่ว่านี่รุ่นนี้เนื้อดำเมตตาแก้วข้าครับตะกรุดสามดอกตะกรุดสามดอกแต่ของผมนี่เป็นเนื้อขาวหลังเรียบธรรมดาสีขาวธรรมดาจะเป็นเนื้อน่าจะเป็นกากยายักษ์ครับเนื้อนี้เป็นใช้กากยายักษ์ด้วยใช่ครับผสมใช่ครับครับดินนำกากยายักษ์แต่ของผมนี่ห้อยนี่เป็นเนื้อขาวธรรมดาไม่ได้ทาบงทาบอลอะไรนะฮะเดี๋ยวส่งมาให้ดูนิดนึงครับแต่ตรงๆของพิศระสวยนะสีขาวเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วนะครับหายากครับหายากครับหายากนะครับอันนี้ของท่านพ่อแหละหายากตั้งแต่แล้วแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเสือจิ๋วท่านพ่อมาอวยพรเต็มนะครับนิมนต์ท่านมาครับท่านมาเพราะท่านเป็นตาผมว่าเด็ดกว่าการที่เรามีวัตถุมงคลด้วยซ้ำถูกไหมครับหรืออย่างกรณีท่านผู้ชมเองเนี่ยไปกราบท่านเนี่ยเด็ดกว่านะแต่ผมว่าเรื่องแปลกอยู่อย่างนะตอนที่ว่าอยู่เรานิมนต์พวกก่อนหน้าเราว่าจะนิมนต์อยู่แต่พอเอ๊ะทำไมเรามาได้วันนี้ปุ๊บเราได้ช็อตวันที่9ใช่ไหมซึ่งจริงๆพวกนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าเออมันจะมาลงผมก็เลยถามว่ามันจะเข้าจัดงานไหมรายการเราเนี่ยจริงๆแล้วรับเชิญครูเนี่ยก็ต่อเนื่องกันเลยนะคือค่อนข้างแก่แน่นเลยนะฮะเพราะอะไรว่าเดี๋ยวนี้รายการเลยนะการเป็นหลายๆท่านเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขในการมานั่งออกรายการที่มานั่งคุยกันสบายๆไม่ได้เอามาฆ่ากันกลางรายการถูกฮะต้องบอกอย่างนี้เนาะเราไม่ได้อย่างกรณีของท่านพ่อเองเนี่ยงานประจำปีเนี่ยเอาง่ายๆแหละนี่เราพูดกว้างๆก่อนท่านผู้ชมนะฮะสิงหาเนี่ยเรามีแล้วนะฮะแล้วมีเดือนไหนไหมฮะลอยกระทงไหมหรือกระถิ่นข้าวพันสงพันสารกระถิ่นงานใหญ่งานกระถิ่นครับอ๋อเป็นงานกระถิ่นเลยแต่ยังไม่ได้กำหนดแล้วล่ะกำหนดแล้วครับกำหนดแล้วเหรอฮะวันที่28 28เดือนตุลาหรือพฤศจิกาออกพันสารแล้ว3วันเนี่ยใช่ครับออกได้3วันก็ตอนนั้นเลยก็น่าจะตุลาน่าจะตุลาคมนะฮะได้เลิกนะครับครับเลิก28ตุลาคมอันนี้บอกกฐินรอไว้เลยนะฮะท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมกฐินอีกนะฮะแล้วมันมีเค้าเรียกมันอีก1เคล็ดลับอันนึงท่านผู้ชมหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทำไมฉันเกิดมาฉันไม่มีบริวารนะฮะอย่างพี่ศิลามีบริวารถูกมั้ยฮะบางคนสังเกตมั้ยว่าไปที่ไหนไม่มีใครช่วยเหลือนะฮะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สร้างในเรื่องของทานบารมีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะบริวารถูกไหมฮะตรงจุดตรงนี้ท่านผู้ชมเวลาวัดไหนก็แล้วแต่มีกฐิน
เวลาเขาแจกซองมาเนี่ยเราเอาซองนี้ไปบอกต่อนะฮะการบอกต่อการเป็นสะพานบุญนี่แหละคุณจะได้บารมีอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะมีในเรื่องของการที่ต่อไปเนี่ยคุณจะมีบริวารบริวารมีเพื่อนมีเพื่อนบริวารสมบัติมีกัลยาณมิตรบริวารสมบัติมีกัลยาณมิตรอย่างน้อยสุดในจุดนี้เนี่ยคุณได้ไม่ต้องมานั่งบ่นนะฮะเพราะหลายๆคนเนี่ยมักจะเกรงใจเวลาคนให้ซองมาก็ได้แอบใส่คนเดียวถูกไหมครับการไปชวนคนเนี่ยเขาจะใส่บาทหนึ่งจะใส่สลึงหนึ่งแล้วแต่นะท่านผู้ชมถือว่าเป็นทานบารมีอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับของท่านพ่อ28ตุลาน่าจะนะฮะต้องไปเปิดอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าไม่คิดคุยกันว่าเดี๋ยวหลังจาก25เนาะปัญญาหรืออะไรเนี่ยผมว่าจะนิมนต์ครับจะนิมนต์หรือจะครับอาจจะเชิญมาอีกนะมาคุยกันอีกเพราะว่าหลังจากที่เราประกอบพิธีไปแล้วอะไรแล้วมีเสียงตอบรับมาดีไหมอะไรไหมเพราะว่าตอนนี้เสาได้ครบหรือยังเสาโบสถ์ถูกไหมฮะตอนนี้ยังใช่ไหมครับตอนนี้ทำศิลาฤกษ์อย่างเดียวแล้วว่าไม่ก็มีเจ้าภาพโบสถ์ตอนนี้ที่กำลังจองมันเริ่มจองเราก็จะได้มาดูว่ายังขาดหรืออะไรที่จะบอกนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกอะวัดหนึ่งท่านผู้ชมจะสร้างโบสถ์เนี่ยเขาไม่ได้สร้างทุกๆ5ปี10ปีนะฮะเขาสร้างแล้วอยู่กันเป็นร้อยปีอยู่นะบางที่นะฮะเราอยากจะมีหลักปักฐานดีเราอยากจะสร้างถาวรวัตถุในเขาเรียกว่าในบวรพระพุทธศาสนานะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณไปสร้างเถอะนะฮะไปสร้างพื้นสร้างแล้วแต่จะได้ชีวิตจะได้มีความมั่นคงไงนะฮะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยทำแล้วก็จะมานั่งบ่นเสียดายครับแต่งรุ่นใหม่มีอย่างนี้ไม่มีพอถึงเขาทำเสร็จเสียดายทำไมไม่บอกเพราะตอนนี้โบสถ์ไว้ปากใต้ผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วเห็นไหมของปู่เดียวนะใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวอย่างที่เราคุยกันหลุมพ่อน้อยเนาะของเราอ่ะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็เริ่มจะวางศิลาฤกษ์โบสถ์ก็อีกที่หนึ่งมหาสารคามเดี๋ยวเราก็ว่าเดี๋ยวหลังจาก26ใช่ไหม26ท่านทำ26กรกฎาคม1สิงหาเราก็จะว่าจะนิมนต์ท่านไปน่าจะดีนะเอามาทำเอามาทำแต่เดี๋ยวเราจะมีนี่อีกนะพี่ศิระเราจะมีการไปกดพิมพ์พิฆเนศกันอีกนะท่านผู้ชมใช่นะเพราะรายการเราเนี่ยจะไปจัดงานมหากเนศจตุรทีครับจตุรทีครับวันที่30ถึง2กันยายน1แล้วก็2กันยายนที่บางกอกไนท์อันนี้เดี๋ยวนะส่วนรุมไนท์ราชดานะครับก็คืออยู่ราชดาเราจะไปกดพิมพ์พิฆเนศกับมือตัวเองกันเลยนะฮะอยากมีพิฆเนศเป็นของตัวเองนะฮะคุณไปกดได้เลยวันนั้นเพราะอะไรคุณมีโอกาสแล้วนี่ถูกไหมฮะเราจะเตรียมมวลสารไปให้ถูกไหมฮะเราจะมีเขาเรียกว่าพวกผงถูกไหมฮะก็กำลังคุยกันอยู่ว่าอาจจะเตรียมกันทั้งถึง9สีเลยครับผมก็ตั้งแต่ถึงพระราหูพระเกศเลยง่ายง่ายก็คือจริงๆเราจะเข้าใจว่ามีแค่7วันถูกไหมฮะจริงๆแล้วศุกร์เสาร์ที่จันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์แล้วแต่นะจนกระทั่งถึงราหูแล้วก็พระเกศถูกไหมฮะมีทั้งหมดจริงๆมีถึง10สีได้เลยอีกสีก็สายรุ่งเลยท่านผู้ชมเหลือมารวมกันนะต้นคุกครับต้นคุกก็คือจะบอกว่าเราจะมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานออกซุ้มบูชาพระพิฆเนศนะฮะพี่ศิระเคยไปเที่ยวงานนวราตรีถูกไหมฮะครับแล้วเวลาเราจะไปได้ไหว้ตามซุ้มต่างๆมีความสุขไหมฮะครับเนาะเพลินนะนะครับจริงเพลินครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าออกซุ้มแล้วใช่ไหมฮะมีในเรื่องของดารามาออกบูธด้วยนะคุณฟิล์มรัตภูมิคุณพี่อ้อยคือน้องอะไรหลายๆคนนะฮะจะมาออกบูธขายสินค้ากันนะฮะแล้วก็เรายังมีกิจกรรมเวทีนะฮะเราจะมาเป็นลูกกตัญญูกับพระพิฆเนศกันนะฮะหลายๆคนอาจจะฟังอุ้ยเป็นยังไงติดตามจากเพจศรัทธาอากมของเราท่านผู้ชมนะฮะแฟนเพจของเราศรัทธาอากมเนี่ยคุณไปดูนะฮะเรามีทั้งความรู้มีทั้งสารพัดนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะโปรโมทในเรื่องของงานมหากเนศจตุรทีกันนะครับผมและสำคัญเลยสัปดาห์หน้านะฮะพี่เชื่อว่าใครจะมาสัปดาห์หน้าพุธที่18ครับเดี๋ยวก่อนสายเซียนสายสายเซียนครับพุธที่18สายเวทฮกเกี้ยนใช่ครับสายฮกเกี้ยนเลยนะฮะประกาศสิบหมื่นเทพเคยได้ยินใช่ไหมฮะห้องศิลป์ใช่ไหมฮะประกาศสิบหมื่นเทพพระทรงพลคนทรงเจ้านั่นแหละครับนั่นแหละครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นเนี่ยถูกต้องแค่ไหนทำอย่างไรให้ถูกต้องนะฮะเชิญคุณรู้ฝังดูได้ด้วยนะฮะสัปดาห์หน้านะฮะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณรู้ฝากอะไรถึงท่านช่วงนิดนึงฮะฝากชวนไปวัดฝากชวนไปทำบุญฝากชวนไปกราบท่านพ่อเอาจากคุณรู้เม้งก่อนเลยครับครับครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาใจบุญนะครับไปร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับที่วัดเขาอินทร์โค้งครับอำเภอเขาพิจิตรนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับผู้ถวายบุญนะครับทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาและศรัทธาในเสด็จของท่านพ่อนะครับเมื่อดูรายการอันนี้แล้วก็ขอเชิญนะครับทุกท่านไปร่วมทำบุญนะครับสร้างเสาตอนนี้เรายังขาดเสาโบสถ์อยู่นะครับหลายต้นนะครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาก็ขอเชิญนะครับติดต่อได้ที่ท่านพ่อนะครับ
ครับขอขอบคุณครับมีเบอร์ท่านพ่อไหมฮะเบอร์ผมอยู่ดีเข้ามามาครับผมมีเอาง่ายท่านผู้ชมแฟนเพจนี่แหละแฟนเพจที่ครูสายชนดูแลอยู่น่าจะบอกอยู่ในเพจดูแลครับมีบอกในแฟนเพจนะครับครูสายชนครับมีอะไรฝากท่านผู้ชมได้เลยครับสวัสดีครับก็ต่อจากน้องเม้งบอกแล้วก็ขอเชิญครับญาติเลือกลูกศิษย์ท่านพ่อไปร่วมทำบุญสร้างโบสถ์นะครับเพราะท่านพ่อท่านทุกบาททุกตังท่านทำจริงครับใครไปทุกปีได้ปัจจัยมาท่านพ่อสร้างทุกปีครับจนวัดตอนนี้เจริญแล้วก็ที่พักที่อาศัยใครไปมาที่พักกว้างขวางครับแล้วอย่างที่ว่าโบสถ์ใช้ปัจจัยเยอะผมขอเชิญชวนญาติโยมร่วมสร้างโบสถ์โบสถ์กับท่านพ่อนะครับอยากจะให้เห็นกับตาตัวเองว่าท่านพ่อสร้างจริงทำจริงครับท่านพูดน้อยแต่ท่านทำมากครับผมก็สัมผัสกับพ่อด้วยตัวเองแล้วท่านทำจริงๆครับผมครับครับพี่ศิระจะมีอะไรแนะนำท่านผู้ชมไหมครับการไปวัดวาอะไรต่างๆนะฮะครับอย่างที่บอกนะฮะเรามีงานกันตั้งแต่วันที่9สิงหา1วัน24 25สิงหานะครับดังนั้นก็ไปร่วมกันแล้วเราไปเจอกันเสียดายว่าวันนี้รายละเอียดในการจองเนี่ยจะต้องไปที่25สิงหาพอดีคุณลูกโก้ไม่มาไม่สะดวกมาติดครับผมก็ติดงานปั๊มเหรียญมังกรของหลวงปู่วันผมเนี่ยแหละครับที่ศรีสะเกษเพราะว่าเดี๋ยว20ผมบอกงานก่อน20กรกฎาคมเนี่ยท่านใดสะดวกครับผมเชิญที่วัดป่าใต้หลวงปู่บุตรดาหน่วยงานนะครับ22นะครับปลูกเสกเหรียญมังกรคู่หลวงปู่วันนะครับที่ศรีสะเกษวัดครับวัดบ้านนนทไทยเจริญหรือที่เราเรียกกันว่าวัดภูไทยสามัคคีนะครับ2งานนี้มีวัตถุมงคลแจกแน่นอนครับแล้วก็26ของหลวงปู่น้อยนะหลวงพ่อสำราญครับก็หลวงพ่อสำราญก็วัดบ้านหนองขีมหาสารคามก็ปลูกเสกเหรียญบูชาครูหลวงปู่สวงอันนี้สายเทวดามาหมดนะฮะเราจะได้เจอเทวดาเมตตาเทวดาจอมผวังเมตหลวงปู่ขำกิสโลคือเกจิพระเกจิคณาจารย์เนี่ยเราจัดไว้ให้เรียนเชิญท่านไปแล้วก็ย้อนมาถึงสิงหาที่เราจะต้องเจอกันนะครับก็กับของท่านพระโสดอันนี้องค์จริงนะครับเพราะว่าอันนี้พอถึงตอนนี้ผมได้ทำงานต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะออกหนังสือเล่มหนึ่งเหมือนกันครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับของสายวิชาพยัคฆราชสายวิชาเลยใช่ครับผมเขียนเสร็จแล้วแต่ยังคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าในนี้เนี่ยนะฮะครูศิระเนี่ยถอดหน้าถอดยันทั้งพ่อหมดเลยนะฮะคือถอดทนมาให้ได้ศึกษากันครับจริงๆแล้วก็จะบอกว่ามันก็จะได้สับคนที่ไม่เคยรู้จริงนะฮะจะได้มาศึกษาว่าโอ้นะเขาเขียนอย่างนี้แล้วก็มันจะมีนะบางตัวเขียนลากขีดลากยังไงอยู่ผมบอกไปเลยทุกขั้นตอนเป็นกระดูกยันไงท่านผู้ชมถูกไหมฮะอักขระยันตั้งสันตั้งวิกึงเลยแต่ยังมีเราทำยังไงล่ะเราต้องสนธิไหมเราต้องจุดเราต้องอะไรหลายอย่างปฏิสนธิก่อนไหมบางคนที่ครูศิลาครับเขียนไม่เป็นไงแต่ทับกระดูกยันกันเองใช่แล้วมันถึงบอดเขาเรียกยันบอดครับแต่ก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะเคยเตือนไปอยู่คนหนึ่งนะฮะผมก็ไม่เก่งละฮะแต่ผมมองเนี้ยยันบอดนะเพราะว่าไม่รู้อีกครับเพราะว่าท่านพ่อนี่เราเสียดายสายวิชาท่านพ่อคงผมก็รวบรวมเลยนอกไม่ใช่ว่าของท่านพ่ออย่างเดียวครับสิริลึกหรือของท่านหลวงปู่คงผมเอาหลายๆสายมาเปรียบเทียบให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันแต่ก็ยกวัตถุมงคลของท่านพ่อขึ้นให้ได้ศึกษากันนะฮะแล้วก็พอดีมีเหรียญรุ่นสร้างอุโบสถด้วยครับเราก็จะได้เอาเหรียญนี้เข้าลงในบรรจุในหนังสือด้วยอ๋อก็คือจะได้เหมือนกับว่าได้แถมมาของง่ายๆนะฮะและจะได้แบบท่านผู้ชมจะได้มีของดีไว้ด้วยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ้าเดี๋ยวจะการหนังสือจะแจกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงครับนะเพราะว่าตัวนี้เราทำด้วยใจกันใช่ครับก็คือจริงๆจะบอกว่าท่านผู้ชมครับพระดีเกจิดังนะฮะเอาพูดอย่างนี้เลยนะฮะก็รายการเราเนี่ยนะฮะรวบรวมอยู่ตรงนี้ซะส่วนใหญ่ถูกไหมฮะเราจะนิมนต์เราจะเชิญมาเนี่ยอย่างท่านพ่อวันนี้จริงๆก่อนที่จะรู้ว่าท่านพ่อมานะฮะก็คุยกันเล่นอีกนะฮะก็คุยจะมีภาพมาไหมวันนี้เราคุยกันเล่นๆนะฮะสุดท้ายมาจริงๆท่านผู้ชมเพราะไม่ได้บอกผมนะผมก็ไม่ได้บอกเหมือนที่แล้วหลวงพ่อน้อยมาผมก็ไม่รู้ผมก็อยากให้จะเซอร์ไพรส์กันไงครับพอถึงเราจะบีทรายการกันคุยรายการกันผมถึงค่อยบอกท่านพ่อมานะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วกว่าจะรู้นะเราก็โอเคอ่ะนะฮะแล้วในจุดหนึ่งก็คือว่าสิ่งจริงๆบอกท่านผู้ชมว่าติดตามนะฮะในเรื่องของต่างๆของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้
เครื่องรางของขลังก็ดีนะฮะพระเกจิดีๆนะฮะรายการเราเนี่ยก็จะนิมนต์หรือจะเชิญมาเนี่ยเพื่อจะมาบอกเล่าให้ท่านฟังถ้ามีโอกาสเรานิมนต์มาได้เดี๋ยวผมอาจจะจัดช็อตให้ท่านมาแจกวัตถุมงคลเดี๋ยวต้องคุยกันเดี๋ยวถ้าเกิดวันนั้นน่ะอาจจะต้องมีการนัดเจอแฟนคลับกันใช่ใช่นัดเจอคือเราไม่ส่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้เราเริ่มส่งแล้วฮะอยากให้เราต้องมาเลยตอนนี้มารับกับมือมาแล้วแต่ต้องรู้ล่วงหน้าก่อนว่าพระจะมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้ฮะเดี๋ยวรอให้คุณลูกศิลาเนี่ยเคลียร์คิวเกจิอาจารย์แต่ละองค์ก่อนนะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยติดตามรายการของเรานะฮะทุกวันพุธ20:00 ถึง 23:00นะฮะและที่สำคัญเลยนะฮะติดตามจากแฟนเพจศรัทธาคุณของเรานะฮะหรือหลายๆคนมีปัญหาเรื่องดวงชะตานะฮะเดี๋ยวอังคารหน้าเป็นต้นไปเนี่ยผมจะไปออกที่ DSI Radio ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะฮะคลื่น FM 107.25 ก็ตามไปฟังผมต่อหรือใครอยากจะดูผมเล่นละครนะฮะขออนุญาตโปรโมทเองนะอยากดูผมเล่นละครนะฮะต่อไปนะฮะหลังวันที่19ไปแล้วนะฮะทุกวันพฤหัสบดี5:30 ถึง 6:00 นนะฮะช่อง5อาเลเซียนะฮะแม่มดสายพิเศษคือผมเนี่ยมีทุกอย่างท่านผู้ชมอยู่นี่ก็เป็นพิธีกรนะฮะเดี๋ยววันอังคารก็ไปเป็นหมอดูให้ DSI นะฮะแล้วอาชีพเป็นหมอดูอยู่แล้วแล้วก็เล่นละครเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะวันนี้ผมต้องขอบคุณผู้รู้ทุกท่านนะครับที่มาให้ความรู้ท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันพุธหน้านะฮะ20:00 ถึง 23:00นะฮะเรามารับทราบรับรู้ความรู้ด้วยกันครับกับศรัทธาคมครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ